بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่ติดตามการบรรยายศาสนาทุกท่านนะครับผ่านไปช่วงแรกเนี่ยพี่น้องน่าจะผลบุญแน่นแล้วนะเต็มไปหมดละเพราะอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องเป็นผลบุญที่อัลลอฮฺนั้นได้บอกเอาไว้เลยว่าอักษรและสิบความดีเราอ่านฮะดีษถามว่าได้บุญไหมได้อ่านฮะดีษนะครับอ่านหนังสือศาสนาได้บุญแต่ถ้าเป็นกุรอานนี่จะอ่านโดยที่ไม่รู้ความหมายนะครับหรือถ้ารู้ความหมายยิ่งดีเลยโดยที่อ่านโดยไม่รู้ความหมายเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้ผลบุญเนี่ยเท่าไหร่อักษรละ10ความดีถ้าอ่านแบบตะกุกตะกะก็จะได้ถึง2 เท่า 2 เท่านะทายได้อยากทายได้เลยนะก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องออกมาจากบ้านตั้งเนียดให้ดีตั้งเจตนาให้ดีนะแม้ว่ากินอาหารมันจะหอมผมตอนแรกกะว่าจะอยู่นานๆจะแปลจะคุยกันนานๆหน่อยแต่กลิ่นมันหอมเนี่ยบางทีสมาธิมันไม่มีก็เลยก็บอกกับพี่น้องว่าตั้งเจตนากันให้ดีเจตนาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนตั้งที่ไหนในหัวใจมะฮัลลูฮาก็คือสถานที่ในการตั้งเจตนาก็คือในหัวใจนั้นหัวใจเรามาด้วยกับอะไรถ้ามาในเรื่องของอย่างอื่นท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดท่านมาเพื่อที่จะมาเรียนศาสนานะครับอัลลอฮ์ให้ผลบุญตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านแล้วคือคิดไว้เนี่ยสมมุติทำเมื่อคืนเนี่ยนะนอนอยู่คิดเลยว่าเช้านี้ฉันจะมาปรากฏว่าไม่ได้มาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ผลบุญแล้วคิดแต่เมื่อวานเนี่ยได้บุญแล้วพอเปิดประตูบ้านปั๊บเดินออกมานี่ได้ผลบุญเลยเพราะทำไมรู้ไหมมีหะดีษพูดนะครับบทแรกเนี่ยบอกว่ามันซะละกอตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮีตอรีกอนอิลัลญันนะใครก็ตามที่แสวงหาก็คือไม่ใช่อยู่เฉยๆพี่น้องเวลาเหมือนเราปวดอึนะเวลาอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยมีใครมั่งอยู่เฉยๆไม่มีหรอกพี่น้องต้องถามเดินถามตรงนี้มีห้องน้ำไหมจอดแม่งทุกปั๊มเลยทำไมอ่ะพวกไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องการแบบเนี้ยขาดจะไม่ได้อยากจะมาเรียนศาสนาซาลากอตอรีก่อนยันตะมิซูฟีฮิลินมันไม่ว่าจะหนทางไหนจะเดินมาก็ได้ถ้าอยู่ใกล้เดินมาถ้าอยู่ใกล้ก็นั่งรถมาถ้าไม่มีรถเลยอยู่ไกลเลยอาศัยรถเพื่อนมาเฮ้ยวนมารับกูหน่อยเว้ยติดรถเพื่อนมาก็ได้บุญไอ้คนรับมาได้อีก2เท่าเห็นไหมจะมาหนทางไหนก็แล้วแต่มาเพื่อเรียนรู้ศาสนาพี่น้องมาเพื่อเรียนรู้ศาสนาซะฮะลัลลอฮุอัลลอฮ์จะให้เขานั้นจะให้ผู้นั้นนั้นเป็นไงง่ายได้ในการที่จะเข้าสวรรค์ยันคนไม่เรียนศาสนานี่พี่น้องยากจะเข้าสวรรค์น่ะยากยิ่งคนเรียนศาสนาคนยิ่งมีความรู้ศาสนาทำให้การเข้าสวรรค์เป็นไงซะฮะลัลลอฮ์เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเขาเขาจะรู้ว่าทำแบบนี้ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นไงอัลเลาะห์จะตอบแทนเขาอย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับเราเรียนศาสนาเพื่อหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นพี่น้องครับผมขับรถมาบรรยายศาสนาข้างบ้านผมนะพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันนะก็มีงานนิกะห์แต่เขานิกะห์ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรนะรับเขามีส่งแล้วเขามีรับกันบางบ้านนี่ทำไมรับนี่เครียดนะทำไมไม่รับล่ะความจริงมันก็ความจริงไอ้เรื่องรับเนี่ยแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมแต่ตอนที่ไปนิกะห์เนี่ยอันนี้ต้องจำเป็นถ้าไม่นิกะห์นี่ไม่ได้นะครับอาจารย์หัวเยอะเลยครับมีทั้งข้างบ้านทั้งในซอยเข้าไปในตอกนะแล้วก็ขับรถมาเนี่ยเขาก็ตั้งกลวยกันไอเราก็นึกว่าจะใครจะปิดถนนเดี๋ยวก็งานบุญเดี๋ยวก็บุญ
เออเยอะมากเลยแต่พี่น้องผมกะว่าสงสัยพี่น้องคงไปตกอยู่แถวบุญเยอะเลยมั้งเข้ามาที่นี่อัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์เต็มแสดงว่าพี่น้องให้ความสำคัญกับการเรียนศาสนาคนบางคนนี่ให้ความสำคัญกับการกินบุญพี่น้องอย่าเข้าใจว่ากินบุญนะคือกินบุญตรงนี้ก็คือเราไปกินอาหารเขาและเขาก็ทำเลี้ยงเวลาเขาเลี้ยงอาหารเราเขาได้อะไรได้ผลบุญนั่นแหละเขาได้กินบุญจริงเราไปกินแล้วกินอาหารแล้วก็จ่ายตังค์ไหมไม่ได้จ่ายนะเออไอทีเราเดินหน้าเราไปให้เองซองอ่ะเราเนียดให้ดีเนียดให้ดีถ้าอยากจะร่วมทำบุญก็ว่าเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ให้เนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะการตรงนี้ก็คือร่วมเขาเรียกอะไรนะทำบุญเลี้ยงอาหารอิสลามคือการเลี้ยงอาหารเป็นหนึ่งในความดีในอิสลามนะครับนั้นอย่าทำให้เป็นถ้าเกิดสมมติว่าคนคนหนึ่งไปกินอาหารงานวารีมาเนี่ยแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ฉันไม่อยากไปเลยเอาทำไมอ่ะไม่มีตังใส่ซองอันนี้กำลังตั้งเจตนาผิดละแสดงว่าเราการใส่ซองของเราเป็นวาญิบหรือว่าทำให้มีเรื่องของความอายเกิดขึ้นถ้าพี่น้องครับถ้าเราตั้งเจตนาบริสุทธิ์ใจพี่น้องไม่มีพี่น้องไปแต่พี่น้องมีอยากจะร่วมทำบุญก็มีปัญหาอะไรนะเขาเรียกว่าให้บะการให้อ๋อไม่งั้นขายบัตรเลยขายบัตรเลยเออถ้าไม่งั้นขายบัตรอย่าบอกทำบุญนะผมเกรงใจมีคนคนนึงก็มาบอกกับผมอาจารย์วันนี้โดนมา5งานแล้วก็ดีสิก็อิ่มดิอิ่มอะไรล่ะตังหมดเขาบอกอ้าวไปซื้ออาหารกินเหรอเอายันเตือนทั้งตัวคนไปกินต้องตั้งเจตนาให้ดีแล้วก็คนที่ทำบุญเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าเลี้ยงอาหารเนี่ยคุณก็ต้องตั้งเจตนาให้ดีว่าไอ้ตรงนี้เราทำอาหารเลี้ยงนะครับไม่ได้เก็บบัตรเก็บราคาส่วนคนจะให้ก็แล้วแต่ไม่ให้ก็ต้องไม่ว่าเขานะก็บอกว่าช่วยทำบุญและไอ้ช่วยเนี่ยบังคับไม่ต้องกี่บาทไม่ได้บังคับท่านมี20ก็ให้20อย่าไปอายทำไมล่ะ20บาทนี่ได้2เล่มแล้วนะเห็นไหมล่ะเออได้สัก2เล่มแล้วเนี่ยเห็นไหม20บาท20บาทได้2เล่มก็เล่าให้พี่น้องฟังต่อว่ามันหลายงานใช่ไหมแต่พี่น้องก็ยังมาฟังศาสนาพี่น้องก้าวออกมาเนี่ยมีมาเลกานี่ขยายปีกมาเลกานี่มีปีกขยายปีกเพื่ออะไรรีดอแปลว่าพอใจในการที่เรามาเรียนศาสนาแล้วก็สรรพสิ่งต่างๆนะครับจะขออภัยโทษให้แม้กระทั่งมาเลกาที่อยู่บนชั้นฟ้าสรรพสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินแม้กระทั่งปลายในทะเลอันนี้เป็นหะดีษที่บูดถึงความประเสริฐของการออกมาเรียนศาสนานั้นอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่พี่น้องได้เอามาเล่าให้ฟังเป็นหะดีษอย่างต่อมาพี่น้องอย่าให้มีลักษณะแบบนี้ยิ่งเรียนยิ่งเซ่อบางคนนี่ยิ่งเรียนยิ่งเซ่อทำไมอ่ะยิ่งเรียนยิ่งเซ่อเพราะ1ถ้าไม่รู้ก็เงียบนั้นใครที่ไม่รู้ศาสนานี่นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกุญแจที่ทำให้ท่านรู้ก็คือการถามแต่การถามตรงนี้นะครับก็ให้อยู่ในจังหวะไม่ใช่กำลังคุยกันอยู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มถามขึ้นมาซะงั้นบางคนถามไปครึ่งชั่วโมงไปเจอมาทีนึงถามไม่หยุดเลยบอกบางทีเอ้านั่งถามให้สบายใจเดี๋ยวผมค่อยกลับมาถามอยู่นั่นแหละเราก็อยากจะพูดไอ้เรื่องที่เราเตรียมมาอันนั้นเอาของปากของคอยิ่งเรียนยิ่งเซ่อก็คืออะไรอย่างนึงคือมาแต่ไม่ได้อะไรเลยเขาเรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันออกไปหมดที่มันออกไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ตั้งใจฟังเฮ้ยเขาว่ายังไงวะไอ้จานเนี่ยมันออกรายการอะไรบ้างวะมันออกรายการนี้สักพักนึงอาจารย์พูดไป1ชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้ว่าอาจารย์ออกรายการอะไรบ้างไม่ได้เลยที่พูดมาเนี่ยพอมัวจะถามมัวแต่คุยกันนะครับดังนั้นก็ให้ตั้งใจฟังและอย่างต่อมาพี่น้องครับถ้าพูดผิดให้คัดค้านอาจารย์ไม่ถูกนะคัดค้านได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเน้น3รายการเนี่ยทำให้พี่น้องนั้นยิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งเข้าใจศาสนาไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งเซอร์ผมใช้คำว่าเซอร์นะจะได้เบาๆหน่อยพี่น้องครับก่อนจะเข้าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้พอดีนะครับเป็นคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดเมื่อกี้พูดถึงคำพูดนบีแล้วนะนี่คำพูดซอฮาบะคำพูดซอฮาบะเนี่ยพี่น้องครับมันอยู่ในหะดีษประเภทหนึ่งด้วยเขาเรียกหะดีษเมากูฟเขาเรียกว่าคำพูดที่ไปถึงซอฮาบะก็มีสายรายงานเหมือนกันนะหะดีษที่เป็นคำพูดซอฮาบะเนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ไม่เหมือนกับหะดีษมารฟัวที่เป็นหะดีษที่เป็นคำพูดของนบี
คำพูดซอฮาบะห์นี่ก็จะสอดคล้องกับคำพูดของนบีนั่นเองท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าลาตะอัลลัมูอิลมะซะลาซินพวกท่านเนี่ยอย่าได้ศึกษาหาความรู้เพื่อ3ประการพี่น้องจำไว้เลยนะอย่าเรียนศาสนาเพื่อ3รายการนี้เป็นยังไงเรียนศาสนาเพื่อ3รายการอิบนุมัสอูดบอกอย่าเรียนแบบนี้เอามาในหนังสือจามีอันอูลูมวัลฮิกัมนะครับของอิบนุรอจับเป็นหนังสือหะดีษนะแต่ก็จะมีคำพูดซอฮาบะห์ด้วยที่มันสอดคล้องกับหะดีษ1ลิตุมารูบิฮีบิฮิสซุฟาฮาอย่างแรกเลยก็คือเรียนผู้เพื่อโต้เถียงคนโง่เขลาวันนี้ฉันเรียนมาเดี๋ยวฉันกลับไปฉันจะไปโต้ให้เต็มที่เลยไอ้คนข้างบ้านเราเนี่ยคือถ้าเรียนไปสอนเนี่ยไม่เป็นไรนะโต้นี่ก็คือเอาชนะเองเดียวคือคนเราเนี่ยพี่น้องครับไม่ฟังเนี่ยสมมติเขาไม่ฟังเรานี่นะยิ่งพูดไปยิ่งพูดมาสุดท้ายกลายเป็นอะไรทะเลาะกันใช่ปะก็เขาไม่รับอยู่แล้วแล้วก็พูดกันว่าถ้าจะให้ฉันพูดท่านต้องเปิดใจรับนะถ้าจะเปิดใจรับฉันจะพูดถ้าพูดไปเพื่อจะมาด่าฉันเนี่ยโอ้ยิ่งไม่มีประโยชน์หัวใจคุณปิดใช่ไหมคุณต้องเปิดหัวใจก่อนอยากรู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องครับต้องเปิดหัวใจแต่ไม่ใช่เป็นไงปิดนั่นแหละแต่ฟังมาสิมันว่าไงฉันเพื่อจะด่าคืนอันนี้ไม่ได้นั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยคนโง่เขาเนี่ยศาสนาบอกว่ากอรูซาลามาในกุรอานบอกเวลาเจอคนพวกนี้นะคอตอบะฮุมเวลาเข้ามาตอบโตนะเฮ้อสันติเถอะท่านก็อยู่ของท่านไปฉันก็ทำของฉันฉันสอนท่านไปท่านก็ไม่ฟังอยู่แล้วท่านก็ด่าฉันอยู่แล้วนั้นต่างคนต่างอยู่แบบนี้แต่เมื่อไรที่หัวใจท่านเปิดฉันจะสอนท่านฉันเพราะอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาการตักเตือนเข้าใจตรงนี้นะคือถ้าพูดไปแล้วนำไปสู่การทะเลาะกันแตกแยกกันอันนี้กอรูซาลามาต่างคนต่างไปสันติเถอะแต่ถ้าพูดไปแล้วมีประโยชน์อันนี้ต้องวาญิบต้องเตือนนะเตือนแล้วทีนึงโอเคเตือนของสองแล้วสามแล้วอ้าวดูแต่ถ้าลูกนี่ไม่ได้นะต้องพยายามนะอันนี้พูดถึงคนอื่นนะครับเอาลิตัสรีฟูบีฮีวูจูฮันแนสิอิเลฮีอาผิดเอาไหมเอาลิตูจาดิลูบีฮีฟุกอฮะเรียนเพื่อมาตอบโต้คนรู้อันนี้น่ากลัวคือเรียนเพื่อพูดโต้เถียงถกเถียงกับคนที่โง่เขลาข้อแรกตรงนี้เนี่ยเข้าใจไหมที่โต้เถียงคนโง่เขลาคือคนที่เขาไม่รับอยู่แล้วคือคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คือเราก็ต้องไปบอกเขาถูกป่ะแต่คนที่ไม่อะไรที่ไม่ฟังด้วยคือคนไม่รู้มีสองแบบรู้ไม่รู้แต่อยากอะไรอยากเรียนรู้อันเนี้ยวาญิบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่อยากเรียนรู้ด้วยอันเนี้ยน่ากลัวเพราะอะไรเขาก็ไม่อยากเรียนรู้ด้วยไปบอกเขาเขาไม่เอาถ้ารู้แล้วอยากเรียนรู้อันเนี้ยต้องไปหาเรียนเพื่อตอบโต้คนที่เป็นผู้รู้ด้วยกันพี่น้องพอดีอย่างนี้ผมจะบอกให้ว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันคือการที่เอาประเด็นเล็กๆน้อยๆเอามาพูดจนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการปัญหาอิสติฮาดียะคือการวินิจฉัยอย่างสมมุติเนี่ย เรื่องอะไรดีอย่างเรื่องที่มันตรงกันเลยเนี่ยเช่นการละหมาดของผู้ชายที่มัสยิดอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าน่าพูดกว่าไหมน่าพูดกว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสมมุติถ้าเป็นเรื่องกูนูซูโบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมกุนูซูโบนียังเป็นปัญหาอิสติฮาดียะอยู่ยังมีการวินิจฉัยอยู่นะครับแต่เรื่องที่หลักกว่านั้นก็คือเรื่องอะไรคือการไปละหมาดของผู้ชายที่มัสยิดอันนี้ตรงกันหมดการเรียนรู้เนี่ยเพื่อที่จะให้มีความเขาเรียกอะไรได้รับความเมตตาแล้วก็มีความกว้างตรงนี้ก็คือเราจะได้รู้การปฏิบัตินะครับแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องที่น่ากลัวมากก็คือเรียนเพื่อให้คนสนใจอันนี้น่ากลัวคือการเรียนศาสนาเพื่อให้คนนั้นเอาอกเอาใจเรานะ
รวมถึงหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์เอาเรื่องศาสนามาหากินมาหาผลประโยชน์อันนี้ก็น่ากลัวอิบนุมัสอูดบอกว่าท่านจงเรียนศาสนาเพื่อความเมตตาและหวังในการเมตตาของอัลเลาะห์ด้วยกับคำพูดและการกระทำหมายถึงว่าเราก็ต้องพูดแล้วก็เป็นไงด้วยพอพูดไปแล้วต้องทำให้เห็นด้วยนั่นแหละมันจะจีรังยั่งยืนมันไม่สลายถ้าท่านมี3รายการตอนแรกนี่นะมันจะทำให้เขาเรียกว่าอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับนะแต่ถ้าจะให้มันจีรังยั่งยืนเนี่ยเรียนเพื่อจะเป็นไงแสวงหาความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดของอิบนุมัสอูดพี่น้องครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องของคูชัวหรือว่าความนอบน้อมหรือว่าแปลว่าสมาธิทุกอย่างมันมีหลักของมันมันมีแก่นของมันแม้กระทั่งเรื่องของอีหม่านเนี่ยอีหม่านเนี่ยนะเรื่องของศรัทธาเนี่ยแก่นของมันมันก็เริ่มจากตรงภายในก่อนเขาเรียกตัสดีกบิลกอลบีมันมาจากไหนก่อนล่ะมาจากการเชื่อในหัวใจก่อนนะนุกบิลลิซานหลังจากนั้นก็มีการพูดออกมาที่ลิ้นพอพูดออกมาที่ลิ้นแล้วก็วัลอามัลบินจาวาเรียแล้วก็ปฏิบัติออกมาเป็นการกระทำเห็นไหมถ้าท่านสลับกันนะเอาการกระทำมาก่อนแล้วก็ค่อยพูดแล้วก็ไปหัวใจมันจะผิดขั้นตอนขั้นตอนของอีหม่านต้องเชื่อมาจากหัวใจก่อนเสร็จแล้วก็ปฏิญาณตนออกมาก็คือการปฏิญาณตนอัลชะดุอัลลานะหลังจากนั้นเมื่อปฏิญาณตนแล้วก็เป็นไงปฏิบัติตามที่ตัวเองยืนยันไว้สามรายการนี้กอดแก่นมันก็คือที่หัวใจละหมาดเองเนี่ยตัวของละหมาดเองเนี่ยแก่นของมันก็คือที่หัวใจเหมือนกันตักวาเนี่ยพี่น้องนบีบอกว่าอัตตักวาฮาหุนะและนบีก็ชี้มาที่ไหนชี้มาที่อะไรจ๊ะหัวใจนบีไม่ได้ชี้ไปที่สมองนะคนที่มีความรู้ศาสนาเยอะแต่เพี้ยนมีไหมมีรู้แต่ก็ไม่ทำตามที่ตัวเองรู้ก็มีเพราะมันอยู่ที่สมองมันไม่ลงมาที่หัวใจถ้ามันอยู่ที่หัวใจเนี่ยพี่น้องแม้ท่านรู้แค่อายะเดียวท่านก็ปฏิบัติแล้วท่านรู้เพียงแค่หนึ่งอายะเนี่ยท่านก็นำสู่การปฏิบัติแล้วนี่มันเริ่มจากหัวใจละหมาดก็เช่นเดียวกันพี่น้องจะเห็นนะครับว่าคนไปร่วมงานวะลีมาเนี่ยไม่มีที่จอดรถจริงท่านลองไปดูตอนที่แบบพีคๆกันนะช่วงแห่มาชนกันเนี่ยโอ้โหเดินไกลมากเลยถ้ามีบรรยากาศแบบนี้ที่ละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดซะบ้างเนี่ยมันจะดีมากเลยเดินไปแม่เบียดเข้าสู่เราไม่ได้ว่าเฮ้ยคนมันแน่นเหลือเกินโอ้โหนี่เดินสบายลงเออได้ซับนึงที่บ้านสีแถวบ้านฉันตอนนี้พัฒนาบอกกับเซียอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ขึ้นซอฟที่3แล้วตอนแรกอยู่ซอฟนึงขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นคนอาซานแล้วใช่ไหมเป็นคนอาซานแล้วด้วยครับเลยเป็นตอนแรกคนอาซานแม่ตกลงปลุกให้ตื่นให้หลับตอนนี้เปลี่ยนคนอาซานอัลฮัมดุลิลละห์พอละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปดูจะไปช่วยงานก่อนมาเนี่ยไปช่วยงานปรากฏว่าบ้านปิดกันเงียบเลยบ้านงานแล้วก็ทักว่าอาจารย์มาแต่เช้าเลยเช้าที่ไหนเนี่ยอีกนิดนึงจะหมดซุบโบอยู่แล้วเช้าหนูตีสี่หนูเช้าตีห้าหนูตีห้าหนูเช้านี่จะหมดซุบโบอยู่แล้วเช้าเร็วไปแต่ตอนประมาณตีหนึ่งเลยไงแม่ง่วนเลยโหง่วนกันเลยแล้วเกินเนี่ยถึงบอกนี่นะคือเราไม่ได้ตำหนิหรอกนะแต่จะบอกว่าบางทีเราให้ความสำคัญเพราะฮะดีษนบีบอกว่าคนบางคนเนี่ยพี่น้องเป็นมุสลิมเนี่ยแค่ตอนเช้าเป็นมุสลิมตอนเช้าตอนเย็นเป็นกาเฟรแล้วฟังนี่เหมือนแรงนะอย่าเพิ่งว่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคนบางคนเป็นมุสลิมตอนเย็นพอตกตอนเช้าเป็นกาเฟรคนบางคนเป็นมุสลิมแค่วันเดียวปีนึงเป็นวันเดียวคือเป็นวันอีดเพิ่งรู้เป็นมุสลิมเอาล่ะอยู่หอพักเป็นคนที่อื่นมาเช่าหอพักอยู่
เจอกันไม่เคยสลามกันอยู่แล้วเพราะไม่รู้ดูไม่ออกเลยพอถึงวันอีดปั๊บแต่งชุดออกมาคุมฮิญาบแบบทัดยาเนี่ยอ้าวเป็นแขกเหรอตกใจก็เห็นพาใครมานอนอยู่ตลอดนี่อัลลอฮ์เป็นแขกเหรอเป็นมุสลิมเหรอเป็นวันนึงพอหลังจากวันอีดเป็นไงเหมือนเดิมฮิญาบสุบิดละบางคนเป็นมุสลิมแค่สัปดาห์ละครั้งก็คืออะไรเข้าวันศุกร์ไปละหมาด5เวลาฉันไม่ทำบางคนเป็นแค่ครึ่งวันเป็นแค่เช้าบางคนก็ไม่เป็นเลยก็ว่าไปเป็นอีทีตอนตายเพิ่งรู้เจอบัตรของศาสนาอิสลามอ่ะป่ะบัตรประชาชนที่นบีพูดแบบนี้เนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์เป็นยังไงอ่ะคนเป็นมุสลิมตอนเช้าแล้วตอนบ่ายคนนบีบอกว่าคนที่ขายศาสนาของเขาอธิบายแบบไหนเชคมิมบาสเชคอุซัยมีนอธิบายหะดีษนี้หมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยออกมาละหมาดพอตกตอนเย็นเนี่ยเข้าวงปาร์ตี้ละหมาดมั้ยไม่เอาแล้วถอดร่างกายร่างเมื่อเช้ายังละหมาดอยู่เลยที่ละหมาดไม่ใช่อะไรหรอกนะทำไมย่อมปลุกกันสิไม่ปลุกไม่เรียวแต่พอไปอยู่ที่ทำงานตอนกลางคืนเขากินเลี้ยงบริษัทกันครบละมงละหมาดไม่เอามากระเด็บอาจารย์แล้วมันจะถึงขั้นกาเฟตเหรอพี่น้องครับเรื่องละหมาดเนี่ยเป็นอามันหนึ่งนะที่สำคัญมากๆอุลามะส่วนใหญ่เลยนะครับวิเคราะห์จากฮะดีษนบีพูดถึงว่าใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาหนึ่งวักตูเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วมีคนคนหนึ่งถามผมมีคนที่จะถามผมเขาถามเชคอุซัยมินเชคซอและอนุซัยมินนะครับรอให้มาคุณรอฮูจาลาว่ามีสามีของฉันเนี่ยไม่ละหมาดฉันจะทำยังไงดีเชคก็บอกเตือนหรือยังบอกหรือยังภรรยาเตือนสามีได้ไหมได้ทำไมจะเตือนไม่ได้แต่ห้ามตบนะเตือนได้อย่างเดียวห้ามตบห้ามก้านคอห้ามซ้อมสามีได้แค่เตือนอย่างเดียวแล้วก็พูดดีๆ ด้วยนะอย่าขึ้นไอ้ไอ้ตีบมึงไงโอ้โหแมวแมวฉันฟังแล้วสะดุ้งใจต้องเรียกที่รักจ๋าที่รักจ๋าละหมาดได้ยังจ๋าอย่างนี้มันก็จะดีมากเลยน่าฟังทำไมล่ะจ๊ะไม่ต้องไม่เปลี่ยนเรื่องนี้แหละไม่เคยเสียนะจ๊ะในทีวีดูอาดูอาดูอาขอนะอันนี้เป็นที่อุไซมีนเชฟไซมีนตอบอย่าเพิ่งเครียดเสร็จแล้วเขาบอกไงเชฟไซมีนบอกเตือนแล้วใช่ไหมถ้าเตือนแล้วเนี่ยให้แล้วก็ยังไม่ละหมาดอยู่เนี่ยเขาบอกให้เก็บเสื้อผ้าออกมาเลยเขาบอกคนนั้นไม่ใช่สามีเราไม่ใช่มุสลิมแล้วโอ้โหตอบอย่างนี้เลยนะขาดกันแล้วมูฟคอและฟัตุดีนศาสนาที่ตรงกันตรงไม่ตรงกันก็ถือว่าขาดกันโดยปริยายไม่ต้องกล่าวยาหรอกสามีบอกวันนี้ขอฉันขอลาอุปสมบทหน่อยไปแล้วไม่ต้องกล่าวยาละไปแล้วขาดกันโดยอัตโนมัตินั้นนี่ก็คือทัศนะที่มีน้ำหนักผมบอกงี้นะส่วนบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ทิ้งละหมาดด้วยเจตนาก็จริงแต่หัวใจยังยอมรับว่าละหมาดนั้นเป็นฟัรดูอยู่ก็ถือว่ายังเป็นมุสลิมอยู่แต่มุสลิมแบบชั่วนะฟาซิกเนี่ยก็เอาแบบนี้กันทั้งนั้นก็ใช่ไงก็ส่วนใหญ่ไม่ละหมาดก็เอากันอย่างนี้สิถ้าถามว่าไอ้คนที่ละหมาดไอ้คนที่รักษาละหมาดอย่างเข้มๆเนี่ยเพราะเขากลัวถามว่ามีคนมากะมาว่าเราเป็นคนกาเฟตนี่โมโหไหมโมโหแต่ถ้าเราไม่ละหมาดเนี่ยเราเฉยๆนี่ไงผมถึงบอกไงนั่นก็ต้องบอกทุกครั้งนะครับเวลาได้คำถามได้ยินคำถามที่แบบอาจารย์ฉันตื่น4โมงเช้าทำยังไงดีอาจารย์เนี่ยผมแบบแล้วมึงทำไมตื่น4โมงล่ะตื่นให้วันไวๆสิแสดงว่าเอาละหมาดไว้ที่หลังเลยเหรอใช่ไหมจะไปเยอะไม่เยอะหรอฮัจญะห์ตื่น4โมงเช้าเนี่ยก็มานอนตี4ครึ่ง มันจะไปเยอะอะไรมันนับไปกี่ชั่วโมงมันลองนอนตั้งแต่หลังมาอิชาดิไงมันก็ตื่นนอนตี4ครึ่งนอนก็เด็กนอนกันเสียอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวเสียอาจารย์เว้ยนอนก่อนนะก็อันนี้เป็นคำตอบเชคไซมีนผมยึดทัศนะนี้นะคือการทิ้งละหมาดเพียงแค่เวลานึงเนี่ยผมถือว่าไม่ใช่แล้วเอาทัศนะนี้แหละเพื่อจะได้อะไรหัวไว้มันได้ละหมาดกันนั้นลูกหลานเราทำยังไงก็ได้นะครับปลุกให้มาละหมาดสมาธิอย่าไปถอดใจสิถามไอ้คนพูดไม่เคยขาดละหมาดเหรอเคยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็อร่อยเหมือนกันแหละพอมาเรียนรู้ศาสนาเป็นไงมันก็เปลี่ยนแปลงคืออย่างนี้พี่น้องธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ยทัดย่านี่แก่แล้วจะต้องยอมรับนะยังไม่ใช่สาวๆแล้วนะ
มันตอนนี้มันเดินเข้าใกล้บัซซักแล้ววักซักนี่กวักมือเรียกอัญญามาเร็วเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วไอ้วัยรุ่นเนี่ยมันปกติในหะดีษนบีถึงพูดไงว่าพูดว่าอะไรรู้ไหม1ใน7บุคคลที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์1ก็คืออัชชาบาบอัชชาบุนาชาผู้ชายคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่หัวใจของเขาเป็นไงเกิดขึ้นมานาชาก็คือนาชาก็คือเติบโตมาพร้อมอิบาดะห์อีกอันนึงเรื่องมัสยิดอันนี้เรื่องของอิบาดะห์คือตั้งแต่เขาเลี้ยงเขามาเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสลามทั้งหมดเลยถามว่ามันจะมีไหมแบบเนี้ยมีแต่เป็นไงไม่เยอะไงของเรานี่15นี่ก็เริ่มแล้วอัดบุหรี่แล้วนะอัดบุหรี่แล้วพอ18ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้มันหน่อยเผื่อมะเบอร์จะส่งมะไปตลาดอ๋อส่งมะตลาดเสร็จปั๊บแว้นต่อมันเป็นอย่างงั้นน่ะน่าใช่มันถามว่ามีไหมมันก็มีท่านลองดูซอบาสองท่านนะผมเทียบให้ฟังเนี่ยท่านแรกเนี่ยอย่างท่านอาลีบินอาบีตอลิบเนี่ย6ขวบอยู่กับนบีรับอิสลามตอน10ขวบพอรับอิสลามตอน10ขวบเนี่ยพี่น้องชีวิตของท่านอาลีบินอาบีตอลิบนี่ดีมาตลอดเลย6ขวบอะอยู่กับนบี6ขวบดีมากเอามาดูอีกคนนึงที่เมื่อกี้ที่ท่านเชคท่านอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดถูกไหมอับดุลฮาลิมสุไลมานบอกถึงท่านอุมัรท่านอุมัรก่อนรับอิสลามเป็นไงเอาเรื่องมั้ยโอ้เอาเรื่องพอมารับอิสลามนี่เป็นไงเปลี่ยนเลยแสดงมันก็มี2กลุ่มไม่เป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2ผมนี่กลุ่ม2คือกลุ่มไม่ดีมาก่อนผ่านมาแล้วแต่ไอ้กลุ่ม2แบบเนี้ยมันรู้มั้ยพี่น้องเวลาอัลเลาะห์เปลี่ยนหัวใจในทำงานศาสนาหนักมากคนพวกเนี้ยอัลเลาะห์จะใช้คนเหล่านี้แหละทำงานศาสนาแล้วก็มีกำลังเพราะมันรู้อ่ะมันรู้มาก่อนไงโอ้ชีวิตฉันนี่อยู่มาบนแฮนด์มอเตอร์ไซค์มาก่อนไอยาเสพติดตัวนี้เหรอโอ้กูเล่นมาก่อนรู้เป็นยังไงก็ได้เอามาบอกแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเนียดว่าโอ้ฉันเรียนฉันจะไปดูดเพื่อจะมาสอนคนไม่ใช่นะไอตอนนั้นมันคือผิดพลาดแล้วก็มีประตูสวรรค์นึงชื่อประตูเตาบะสำหรับรอคนที่อะไรกับเนื้อกับตัวถามว่าคนดีอยู่แล้วเนี่ยผมจะไปสอนอะไรล่ะโอ้ตกครูตกงานพี่น้องคนดีกันหมดแล้วเนี่ยจบแล้วมันก็คนไม่ดีนี่แหละเป้าหมายของเราคนไม่ดีนี่แหละที่เราต้องไปสอนฮัจยาบอกว่าอาจารย์ลูกฉันไม่ดีนั่นแหละเป้าหมายฮัจยาถ้าลูกฮัจยาดีอยู่แล้วฮัจยาสบายเลยตื่นขึ้นมาก็อัลลอฮ์ว่าเห็นลูกตึงตังตึงตังได้ยินเสียงละมาดตะฮัจญุดอีกคนนึงตื่นขึ้นมาตอนตีสามตึงตังตึงตังย่อจะย้ายเครื่องเสียงหน่อยเปิดให้มันดังตึงตังเหมือนกันแต่ย้ายเครื่องเสียงอีกคนหนึ่งตึงตังเข่าลงพื้นละหมาดก็ต่างกันนั้นการทำงานเนี่ยพี่น้องทุกอุปสรรคเป็นบททดสอบถามว่าญาติพี่น้องผมจะดีหมดหรือไม่ดีหมดหรอกก็ต้องสอนก็ขอดุอาแล้วก็สอนส่วนเรื่องของการอะไรการฮีดายะห์การให้ทางนำงั้นเป็นของใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำหน้าที่แล้วกันนะคูชัวเนี่ยแปลว่าสมาธิพี่น้องครับอะไรก็ตามที่ทำโดยไม่มีสมาธิงานมันจะออกมาไม่ดีจำไว้เลยรวมถึงการละหมาดด้วยนบีพูดถึงเนื้อก่อนในร่างกายเนี่ยพึงทราบไว้เถอะเนื้อก้อนนึงที่อะไรที่ถ้ามันดีแล้วอ่ะสิ่งร่างไอ้ส่วนอื่นมันจะดีไปด้วยถ้ามันไม่ดีส่วนอื่นมันจะแย่ไปด้วยนบีก็เฉลยว่านั่นคือหัวใจพออีกหะดีษนึงพูดถึงว่างานแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์พูดถึงเรื่องละหมาดถ้าละหมาดดีอย่างอื่นเป็นไงดีไปด้วยถ้าละหมาดไม่พานแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวพาเสียไปด้วยแสดงว่า2อันนี้สำคัญมากก็คือหัวใจกับละหมาดทำยังไงให้2สิ่งนี้เอามารวมกันให้ได้ก็คือละหมาดโดยที่หัวใจเป็นไงมุ่งสู่การเคารพสักการะหรือมุ่งต่อการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจแบบจดจ่อไอ้แบบเนี้ยพี่น้องมันต้องสอนกันมันก็ต้องบอกกันท่านไปเดินดูเหอะเด็กละหมาดฟะดูอีนเนี่ยเด็กละหมาดอะแม่บางคนนี่ลมขึ้นนะอยากตีทำไมอะพอละหมาดสิมันท้องเดี๋ยวมันก็เบียดเดี๋ยวมันก็อื้อเพราะอะไรเพราะกาแฟอะไรกาแฟอ๋อจากกาแฟ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมีกินน้ำเปล่าไม่เป็นไรจ้ะโต๊ะอย่าเพิ่งพูดแทรกดิเดี๋ยวฉันไปเลือกกาแฟเฉยเลยเมื่อกี้อะไรฉันยิ่งเป็นคนสมาธิสั้นอยู่อะไรนะละหมาดไปถุงใบถองใบหน้านั้นก็ต้องฝึกกันนะครับพี่น้องครับในหนังสือในซูเราะห์อัลมุมินูนนะที่บอกว่าอัลละซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนนะบรรดาผู้ที่อะไรพวกเขานั้นเป็นผู้ที่น้อมถ่อมตนขุชัวในเวลานะครับในเวลาละหมาดของพวกเขาในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่2เลยละหมาดแบบขุชัวละหมาดแบบขุชัวนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดตำราบ้างนะเดี๋ยวเอามาแล้วไม่ได้ใช้รายงานจากท่านอัลฟ์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่นั่งรวมอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้แงนมองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ได้กล่าวว่านี่เป็นวาระที่ความรู้จะถูกยกขึ้นไปพี่น้องจำบทนี้ให้ดีนะคำพูดนี้นบีบอกว่านี่เป็นวาระที่ความรู้จะถูกยกไปชายคนหนึ่งนะครับชาวอันซอร์ถูกขนานนามว่าซิยาดบินลาบีดนะครับก็ได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าความรู้จะถูกยกขึ้นไปกันนั้นหรือทำไมอ่ะความรู้จะถูกยกไปได้ไงในเมื่ออัลลอฮ์ก็ยังให้เรามีคัมภีร์อยู่มีกุรอานอยู่บ้านใครไม่มีกุรอานบ้างไม่มีพี่น้องมีกุรอานกันทุกคนจะหัวเล็กหัวใหญ่แล้วแต่มีไหมมีกุรอานกันนะมีกุรอานกันแต่อ่านไม่อ่านอ่านหรือไม่อ่านในอีกเรื่องนึงแต่ถามว่ามีหรือเปล่ามีแล้วก็ในเมื่อเราเนี่ยมีกุรอานอยู่ต่อมาเมื่อมีกุรอานแล้วเราก็ได้สอนมันให้แก่บรรดาลูกของพวกเราแล้วก็ภรรยาของพวกเราท่านอัลซูลก็มาได้ต่อท่านอุซูลบอกว่าหวังว่าท่านจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาชาวมะดีนะห์ก็คือให้รอซูลก็ให้ไปคิดเอาคบคิดเอาท่านอุซูลก็ตอบด้วยกับให้คิดนะครับว่าบรรดาชาวคัมภีร์ทั้งสองไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อะไรเตารอตแล้วก็อินจีลก็คือชาวยิวและชาวคริสต์เนี่ยกลุ่มทั้งสองเนี่ยถามว่ามีคัมภีร์มั้ยมีมีไหมมีคัมภีร์และกลุ่มสองคนเนี่ยกลุ่มทั้งสองเนี่ยเป็นไงดูสิการปฏิบัติของพวกเขาเป็นยังไงมีคัมภีร์เหมือนกันครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ไบบินนูไฟนะครับได้พบกับชัดดาร์บินอัลส์ในที่ละหมาดก็ได้เล่าฮะดีสนะของคนที่ไหนที่ชื่อซียาร์บินอัลส์เนี่ยครับซียาร์เนี่ยนะให้ฟังก็ถามกันว่ารู้ไหมว่าไอ้ความรู้ที่จะถูกยกไปเนี่ยคืออะไรเขาอยู่ไบก็บอกว่าเป็นไงความรู้ที่ยกไปก็หมายถึงว่ามันจะสูญหายไปด้วยกับแหล่งบรรจุความรู้ก็คือผู้ที่มีความรู้ก็จะเป็นไงตายไปเข้าใจยังความรู้ที่ถูกยกไปก็หมายถึงว่าคนที่รู้ศาสนาเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยมีแต่คนยะเฮขึ้นมาคนยะฮะคนยะเฮคนไม่รู้ศาสนาก็ขึ้นมาแล้วก็ไปมอบตำแหน่งให้เขาเป็นผู้นำไอ้คนรู้จริงๆเป็นไงตายไปแล้วอยู่ในกูโบไปคุยกับดั่งมะม่วงชัดดาได้ถามต่อว่าและรู้ไหมว่าความรู้จะใดที่จะถูกยกเป็นอันดับแรกมีหลายสำนวนนะบางสำนวนก็บอกว่าความรู้วิชาเรื่องอะไรวิชาเรื่องฟารอเอซบางคนบางฮะดีษก็บอกว่าอามานะห์นี่แหละจะถูกยกขึ้นไปอย่างแรกเลยความไว้วางใจในมุสลิมจะหายไปแต่อันนี้ฮะดีษนี้อิหม่ามมุสนัดในของบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดนะครับในหนังสือมุสนัดฮะดีษมุสนัดเนี่ยบอกว่าชัดดะห์เฉลยว่าการขุชัวจะถูกหายไปก็คือละหมาดแบบสมาธิน่ะไม่ค่อยมีแล้วจนกระทั่งแทบจะหาคนละหมาดแบบขุชัวน่ะไม่ได้เลยคือละหมาดแบบไร้จิตวิญญาณตักเบสไปหลังจากรู้ตัวอีกทีตอนสลามอ๋อจบแล้วเหรอ
ตอนละหมาดละหมาดล่องลอยไปเรื่อยเลยก็ถามว่าลองไปดูซิล่ะว่าไม่ต้องไปถามใครเราถามตัวเราเนี่ยเราให้คะแนนการละหมาดของเราเท่าไหร่ผมเองเนี่ยพี่น้องเจออิหม่ามอ่านพ่อเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากเลยแต่ถ้าเจออิหม่ามแบบนะบางทีอ่านไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่บางทีมันก็ทำให้แบบบางทีเราคิดเหมือนกันนะมันน่าจะอ่านได้ตรงนั้นตรงนี้คิดตามไปเสียสมาธิอีกนั้นศาสนาถึงบอกว่าเวลาจะเลือกอิหม่ามเนี่ยอย่างแรกเลยนะคุณสมบัติแรกคือการอ่านกุรอานอย่างถูกต้องแล้วก็ดีไอความรู้ฟิกอะนะมาหลังอีกนะเอาอ่านก่อนนั้นใครให้ผมเป็นอิหม่ามเนี่ยผมก็บอกว่าท่านอ่านดีกว่าผมท่านเชิญครับจนกว่าคนจะอ่านไม่ดีแล้วเนี่ยผมค่อยเป็นเพราะไอความรู้เนี่ยเป็นหลักพิจารณาถ้ามีในคนในสองคนนี้อ่านดีเหมือนกันท่องกุรอานได้เท่ากันเนี่ยหลังจากนั้นค่อยมาดูว่ามีความรู้ในเรื่องฟิกขนาดไหนถามว่าความรู้ฟิกสำคัญไหมสำคัญเวลาเกิดปัญหาครับละหมาดเกินไปปั๊บไอ้คนข้างหลังเขาอะไรซุบฮานัลลอฮ์เตือนไอ้นี่ก็หันมายังละหมาดไม่เสร็จเลย33ครั้งอัลลอฮ์ยังไม่เสร็จรอก่อนดิเดี๋ยว33ครั้งฉันนำเองซุบฮานัลลอฮ์ก็เตือนไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮ์ไอ้หลังนี่หลังละหมาดใช่มั้ยก็คนไม่รู้อ่ะเอาอ่านอย่างเดียวก็ไม่ดีเหมือนกันต้องรู้เหมือนกันนะว่าเวลาทำผิดแล้วต้องทำยังไงใช่ไหมเวลาเขาเตือนทำยังไงนะครับเพื่อเกิดกรณีผิดพลาดมาดูอันหนึ่งพี่น้องครับนบีพูดถึงคนละหมาดไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ชาย2คนที่ทำละหมาดเหมือนกันแต่ระหว่าง2คนนั้นมีความแตกต่างกันระหว่างฟ้ากับดินหนังสือนี้เขียนเอาไว้นะครับในมาดาริชหนังสืออัลมาดาริชเนี่ยบอกว่าพูดถึงคน2คนที่ละหมาดเหมือนกันแต่มันเกิดความแตกต่างกันระหว่างฟ้ากับดินคือมันห่างกันมากเลยเป็นยังไงอ่ะก็เอามาจากหะดีษของอัมมาร์บินซียาร์อัมมาบินยาซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัมมาบินยาซิดอัลลอฮ์ไปสลับอันนู้นแหละอัมมาบินยาซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวะอินนัรรอญุลลายันซอริฟุวะมากุติบะละฮุอิลลาอุชรอศอลาติฮิคนๆนึงเนี่ยได้เสร็จสิ้นจากการละหมาดของเขาเวลาเสร็จละหมาดแล้วเขาก็ได้บันทึกความดีว่าเวลาที่จะทำความดีอัลเลาะห์จะบันทึกความดีให้ใช่มั้ยเป็นยังไงบ้างอุชรอซอลาติฮิได้1เต็ม10โอ้ยน้อยมากเลยพี่น้องคะแนนน่ะมีอัลเลาะห์ให้10แต่ได้ไปเท่าไหร่ได้ไป1คนที่2ละหมาดเสร็จตุสอูฮาได้1เต็ม9อีกคนหนึ่งได้เท่าไหร่นบีบอกซุมนูฮาได้1เต็ม8อีกคนหนึ่งซับซูบองฮาได้1เต็ม7ซูดะซูฮาได้1เต็ม6คอมซูฮาได้1เต็ม5รุบโมฮาได้1เต็ม4 1ส่วน4บางคนได้1ส่วน3บางคนก็ได้1ส่วน2เต็มที่ได้ครึ่งหนึ่งเหตุนี้แหละเวลาที่ละหมาดเสร็จแล้วให้เรากล่าวเริ่มแรกเลยว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทำไมขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ล่ะใครที่ละหมาดมาน่ะไม่รู้ปล่อยไปให้ใครบ้างใจลอยไปถึงไหนบ้างก็เลยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์หน่อยก็นี่ไงนี่ฮิกมะห์ทำไมนบีทำไมท่านอาอิชะห์บอกว่าเวลาละหมาดเสร็จแล้วน่าจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่เราได้เข้าเฝ้าอัลเลาะห์แล้วทำไมไม่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะละหมาดของเรามันผลบุญมันเป็นไงมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมันใจมันไปเลยว่ากี่ที3ทีแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มบางคนเพิ่มอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮัลอาซีมวะอะตูบุอิลัยไม่ต้องเพิ่มนะในอะไรที่นบีสอนเนี่ยถ้านบีสอนไว้เป็นคำตายตัวเนี่ยพี่น้องครับให้เราหยุดแค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่าแล้วเพิ่มไม่ดีไงล่ะเอาอีกแล้ว
ท่านจะเพิ่มมาเนี่ยนบีก็เพิ่มให้เราสิแต่นี่นบีไม่เพิ่มให้เรานั้นเรายึดแบบจากท่านนบีนั้นนบีกล่าวไว้แค่ไหนก็แค่นั้นนะถามเนี่ย33ครั้งอ่ะเรากล่าวซุบฮานแล้วเนี่ย33ครั้งเนี่ยแล้วก็บอกต่ออาจารย์เอาสัก100ดิ100มันต้องเยอะกว่า33เอาอีกแล้วคือการดีเนี่ยมันอยู่ที่จำนวนนะความดีในอิสลามคือการทำให้ตามแบบนบีนั่นแหละนี่คือความดีไอ้นอกละหมาดเนี่ยเต็มที่100ครั้งมีถึง100ครั้งแต่ถ้าหลังละหมาดวีริดหลังละหมาดนี่ก็มี33 33 34 33 33 33แล้วก็ถ้าไม่ผิดนะมี15 15 15อีกแล้วก็มี11 11 11อีกแต่ส่วนใหญ่ก็33ก็มีหะดีษหลายบทนะนบีเนี่ยนบีรักอะไรพี่น้องนบีรักอะไรใครรู้มั้งนบีรักอะไรมีหะดีษนะครับจากอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุฮุบบิบะอิลัยยะมินัดดุนยาบรรดาสรรพสิ่งในดุนยาที่ทำให้ฉันรักยิ่งที่ทำให้ฉันรักในดุนยานบีรักอะไรรู้ไหมนิซานบีรักผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรักอะไรรักผู้ชายนะถ้าลูกเราเป็นผู้ชายแล้วรักผู้ชายด้วยกันพี่น้องอันตรายแล้วเต็มตัวเถอะไม่มีหลานหรอกพี่น้องหลานไม่มาแน่อย่างเงี้ย1ที่เป็นปัญหาของชะบับอิสลามมากก็คือการเรียนแบบเพศตรงข้ามเขาระบุไว้เลยนะทุกวันนี้ที่ประชาชาติของประชาชาติมุสลิมเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนี่15ปีพี่น้องรู้ไหมท่านซูมาร์สงครามอูฮุดมาขออนุญาตนบีขอออกรบนบีอนุญาตอายุ15อายุ15นี่เขาออกรบแล้วคนที่จะออกรบได้นี่พี่น้องครับก็ต้องมีลักษณะเป็นชายชาติทหารความกล้าหาญแต่ไม่ได้เบ่งนะบ้านเราเนี่ยพอบอกเป็นทหารพอเป็นทหารปั๊บโอ้ต้องใส่อาจารย์ต้องยืดอกแล้วก็ไหลให้ผายเดินให้กังอันนั้นไม่ใช่อันนั้นตะกับบดอาจจะสอนแบบนี้เป็นทหารฝรั่งทหารพี่น้องรู้ไหมที่มาของโรงเรียนทหารเนี่ยโรงเรียนทหารที่เราเรียนกันนะเอาแบบมาจากอังกฤษเอาแบบมาจากฝรั่งเศสและเขาก็ทำเครื่องแบบขึ้นมาให้มีทำหอโดนไม่ได้มาเดินพั่วดิเขาต้องมีอะไรมีแบบแปะบางคนแปะให้สุดแขนไปเลยไม่มีหรอกนะผมล้อเล่นเขาแปะปุ๊บแปะปุ๊บแล้วก็ให้เต็มที่อันนั้นเอามาจากของระบบยิวระบบคริสต์แต่ทหารอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่มีชุดแบบไหนแบบยศใส่โต๊บไอ้ใส่เสื้อปกติผมเทียบให้ฟังนะกษัตริย์ของประเทศซาอุดีอาระเบียท่านจะไม่เห็นกษัตริย์เขาแต่งเป็นชุดทหารเลยเขาจะใส่โต๊บขาวอย่างเดียวใส่โต๊บขาวแล้วก็มียูบอคุมแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นแถวจอร์แดนกษัตริย์อับคิงอับดุลลอห์จอร์แดนเนี่ยโอ้โหมาเต็มยศเลยเต็มเนี่ยเลยอันนี้แสดงว่าเป็นระบบของฝรั่งคือทหารเนี่ยพี่น้องครับมันเข้มแข็งข้างในแต่ภายนอกเนี่ยดูเป็นไงอ่อนโยนอันนี้พูดทหารอิสลามนะส่วนระบบของที่เขาสอนกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุณต้องโอ้ยเดินอกหายไหลพึงหน้าตึงอกตั้งก็อย่างยานไม่ต้องแล้ว อะไรเหี่ยวไปคิดเอาเองมีเขาบอกต่อนบีเนี่ยรักผู้หญิงแล้วก็พี่น้องครับอุลามะบอกแม้กระทั่งการเรียนแบบคำพูดเนี่ยก็ไม่ได้นะผู้ชายกับผู้หญิงพูดเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันลักษณะการเบียนเบนอย่างหนึ่งก็คือการเรียนแบบคำพูดพูดแบบจีบปากจีบคอ อันนี้ไม่ดีนะแล้วเป็นลักษณะของผู้หญิงอุ๊ยตายแล้วตายแววอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ดีเนี่ยระวังให้ดีนะลูกเราเนี่ย
พอของตกเป็นไงวายตายแล้วระวังให้ดีนะแต๋วแตกเลยอย่างเงี้ยไม่ดีเขาบอกเนี่ยระวังให้ดีอย่าพึ่งคือถ้าเริ่มเงี้ยเริ่มเอาต้องพยายามอิสลามเกาะเข้าไปละใส่ละมุนแล้วก็ไปละหมาดผู้หญิงเหรอผู้ชายเลยใส่ตะลกกบไปละหมาดอ๋อเหรอก็อิยาซูบิลละพี่น้องอันตรายมากนะขอให้ห่างไกลนะโต๊ะรู้เปล่าอีกอย่างนึงที่นบีรักก็คือน้ำหอมอันนี้ผู้ชายสำหรับผู้ชายอย่างเดียวนั้นผู้ชายนี่ก็มีน้ำหอมมาวาจูอีละกุรอตุอัยนีแต่สิ่งที่เป็นแก้วตาดวงใจของท่านนบีเลยคือละหมาดนบีรักมากคือการละหมาดนะครับนบีใช้การละหมาดเป็นการพักผ่อนครั้งหนึ่งนบีบอกว่ากุมยาบิลาลุฟาอาริฮนาบิสซอลาบิลาลลุกขึ้นกอมัดซะลุกขึ้นกอมัดเลยฉันต้องการพักผ่อนด้วยการละหมาดอยากจะละหมาดใครเป็นความรู้สึกแบบนี้มั่งถ้ามีแสดงว่าอิสลามท่านซึมเข้าหัวใจแล้วแต่ถ้าบอกโอ้โหกอมัดอีกแล้วว่ะพึ่งละหมาดเมื่อกี้อะไรจะไม่ให้พักกันเลยไงคนบางคนพี่น้องหนักเลยนะนี่คำพูดแบบนี้ซึมเสียงมากละหมาดที่ตลาดผู้หญิงละหมาดไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายละหมาดตอนตลาดตอนแรกตอนขายของไม่ออกตลาดก็ละหมาดคนเป็นมุสลิมเหมือนกันบอกว่าบางเอ้ยพักมันก็ได้อัลลอฮ์รู้พักมันก็ได้เขาบอกละหมาดให้พักมันก็ได้อันตรายมากเลยอัลลอฮ์ไม่ว่าแล้วคนทำมาหากินใครบอกมึงอ่ะใครบอกแม้กระทั่งในวัยสงในอยู่ในสงครามยังต้องละหมาดเลยป่วยขนาดไหนยังละหมาดเลยใครบอกมีข้อยกเว้นตรงไหนผู้ชายเนี่ยถ้าผู้หญิงก็มีประจำเดือนมีนิฟาสใช่ไหมประการแรกพี่น้องจะให้ละหมาดคุชัวผมไม่ได้ดูนาฬิกาจะหมดละอีก2นาทีหมดละรอเล่นสามชั่วโมงเองหรอประการแรกพี่น้องฝึกเราเลยนะให้มีความคิดแบบนี้ทำยังไงให้เกิดความคุชัวผมบอกแล้วมันต้องฝึกแต่หัวใจใช่ไหมหนึ่งมุสลิมต้องตระหนักต่อความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ยังไงอ่ะก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขากำลังยืนต่อหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องเราเป็นลูกน้องแล้วก็เราถูกว่าจ้างให้ทำงานสมมุตินะกำลังฉาบกำลังยกหินถ้าหัวหน้างานไม่มาเราก็แบบเฉยๆค่อยๆแต่ถ้าเกิดหัวหน้างานมาคุมอยู่เป็นไงคึกคักโอ้ยแบบเปี้ยเลยงานออกมาเป็นไงดีมากเลยเพราะอะไรเพราะมีหัวหน้างานมาคุมในช่างมาคุมเช่นเดียวกันถ้าเราละหมาดโดยไม่มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์กำลังมองเราอยู่พระองค์กำลังมองเราอยู่เฝ้ามองเราอยู่พี่น้องเราก็จะแบบเฉยๆปัจจัยตรงนี้เกิดจาก2รายการ1การที่ไม่ทำตามเงื่อนไขของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือถ้าเป็นผู้ชายละหมาดก็เข้าซอฟแบบห่างๆละหมาดคนเดียวไม่ละหมาดเป็นญะมาอะห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็ในเรื่องของอะไรในเรื่องของการดูอาในชีวิตประจำวันบางเรื่องของอะไรฮะการอ่านอายะกุรซีอัซการ์ยามเช้ายามเย็นนี่ก็เกี่ยวคือเมื่อไหร่ที่เราเอาหัวใจของเราผูกพันกับการทำอามันอิบาดะห์ไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวนะเช่นการกล่าวซิกเกตนะครับกล่าวศอลาวาตนบีการอ่านกุรอานเนี่ยมันพอถึงเวลาละหมาดมันก็จะต่อเชื่อมกันติดเพราะทั้งหมดมันคือการรำลึกถึงอัลเลาะห์หมดเลยแต่ถ้าเราขัดด้วยกับอะไรละครก่อนกว่ามันจะจูนเข้ามาเรื่องละหมาดเนี่ยมันยังติดอยู่กับไอ้ตัวนางเอกไงไอ้ตัวนางเอกมันโดนตบเราโมโหเรานั่นมันถูกไหมมันเป็นแบบนี้สาวมีกระแสนะอะไรมันมีใครที่หยุดประยุทธ์อยุธยาตอนนี้กำลังเป็นแสใน Facebook เนี่ยหนังเรื่องอะไรกันไม่รู้ละครเรื่องอะไร
ป็นกระแสใหญ่เลยแชร์กันใหญ่เลยอะไรไม่รู้เบลล่าอะไรไม่รู้มาในเฟซเนี่ยกันไม่รู้เรื่องมีละครหนังย้อนยุคอะไรก็เนี่ยไปดูหนังย้อนยุคมาละหมาดกว่าจะละหมาดตอนไหนตอน 4 ทุ่มใช่มั้ยผู้หญิงพอตักเบสเสร็จอยุธยาเข้ามาเลยโอ้ฉันต้องเป็นอยู่ในผู้หญิงในอยุธยาโอ้จะเป็นเจอถ้าเจอผู้เอกหล่อแบบนี้จะเป็นยังไงคิดแต่ไปเรื่องพวกนั้นหมดเลยเพราะเราไปตัดอารมณ์ของเราเนี่ยไปไว้เรื่องนั้นก่อนแล้วพอมันจะจูนเข้ามาเนี่ยมันยากแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องพวกนี้นะผู้ชายเองก็มีครับผู้ชายนี่ต่อยยังมวยต่อยยังต่อยกี่โมงฟังข่าวมาไงอะไรอ่ะไอ้ทำเอวิลล่าตรงไหนอ่ะไอ้ที่ว่าซุปประธานนั่นล่ะหลังฝ่ายซุปประธานนั่นล่ะซุปประธานนั่นล่ะสิเกตแต่ละ3ครั้งอ๋อก็ซุปประธานนั่นล่ะ33ครั้งไงแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งไม่มีใส่ที่ใช่ป่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่แล้วเนี่ยซุปประธานนั่นล่ะอ๋อเวลาอย่างงี้นะถ้าเกิดพันยาจะอ่านบทซ้อนอ่านแบบติดกันน่ะมันก็ใส่สระแต่ถ้าไม่ใส่ถ้าอ่านแบบแยกกันเนี่ยเราหายใจมั้ยเราเว้นป่ะอ่ะถ้าเราเว้นแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์แค่นี้พอไม่ใจยาวผมไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยบางคนนี่นะเรื่องตัจวีดมันมีเหมือนกันแหละอย่างบางคนเนี่ยอาซานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ไงเวลาอาซานใช่มั้ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรใช่มั้ยเวลาเขาบอกว่าเวลาอาซานให้ต่อกันเพราะอัลลอฮุอักบัรเนี่ยมันติดกันเขาบอกอัลลอฮุอักบัรุลบารุลลอฮ์เลยอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรมันต่อกันถ้าอ่านถ้าจะให้อาซานแยกก็อัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยคือมันต้องหยุดอันนี้เรื่องของไม่บาปใช่ไหมไม่เกี่ยวเรื่องบาปเรื่องอะไรมันเรื่องรายละเอียดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรไม่ต้องไปใส่แล้วสระท้ายมันเพราะเราหยุดเหมือนกับสลามนั่นแหละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าเราหยุดนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็พอละถ้าเราต่อล่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่เรื่องเล็กน้อยแต่เว้นให้มันถูกแล้วกันบางคนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุไปอันนี้ผิดเอาฮิไปไว้ข้างหลังนู่นเพราะอัลลอฮ์ตรงนี้กับตรงฮาตรงนั้นมันอยู่ด้วยกันไงถ้าจะหยุดก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายละเอียดนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับโอ้โหฟังไม่ได้แล้วมันให้สลามผิดไม่ใช่หรอกรายละเอียดนิดๆหน่อยๆอย่าไปเป็นประเด็นมากนะอัลลอฮุอักบัรก็ว่าไปไม่ต้องไปใส่หยุดไปเลยสะดวกแบบไหนล่ะฮะญาติสะดวกแบบไหนอัลฮัมดุลิลละห์สะดวกมั้ยสะดวกว่าเอาไปเรื่องไหนแล้วเนี่ยมวยใช่มั้ยมวยต่อยังไปดูมันมีอย่างนี้แหละดุนยามก็อย่างนี้แหละนะแล้วก็แป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเรื่องละครอย่าเพิ่งไปละครเลยไปเลยผู้ชายเนี่ยก็มีบางเรื่องที่มันอะไรที่มันจะมาขัดอารมณ์นะครับถ้าเป็นคนที่ดูฟุตบอลเนี่ยถ้าทีมฟุตบอลแพ้เนี่ยบางทีกินข้าวไงกินแทบจะไม่ลงก็ผมให้กำลังใจรู้นะครับว่ามันก็ต้องมีมั่งแหละไอ้ที่แบบแฉลบเฉลียงเนี่ยแต่รู้ไหมพี่น้องครับว่าสุดยอดของมารยาทที่นบีบอกก็คือว่าหนึ่งในความดีในอิสลามก็คือการที่ท่านทิ้งในสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยมันน้อยคนจะทำได้ไงไอ้คือไม่ได้เรื่องบาปนะเรื่องไร้สาระไอ้เรื่องบาปอันนี้ต้องทิ้งวายิบต้องทิ้งอยู่แล้วแต่เรื่องไร้สาระที่มันไม่คืออัลลอฮ์จะไม่ได้ถามเราหรอกFacebook เอ่ยอะไรเอ่ยถ้าใช้แบบเพลินๆนะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าทำได้ทำนี่ละถ้าทำไม่ได้ต้องค่อยๆไปไงให้มันลดลงถ้าท่านดูมวย2ชั่วโมงท่านก็ต้องเทียบให้ได้ว่าท่านอ่านกุรอาน2ชั่วโมงท่านทำได้ไหมถ้าทำได้15นาทีถ้าดูมวย2ชั่วโมงแสดงว่ามันก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมคือเวลาเราเทียบเนี่ยเทียบเรื่องอามันอิบาดาเนี่ยอิมันเอาตำที่ไม่ละหมาด10นาทีเนี่ยบ่นอิหม่ามแล้วมันอ่านยาวเหลือเกินเห็นไหมให้มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์นั้นมองเราอยู่จ้องเราอยู่
เปรียบเสมือนกับอะไรเวลาที่พี่น้องไปทำงานแล้วเจ้านายคุมงานเราเราก็จะทำอย่างดีแต่นี่เจ้านายกับนั่นเทียบกันไม่ได้เลยไปเจ้านายเต็มที่อ่ะไม่อยากเป็นไม่อยากให้เขาเป็นเจ้านายทำไงทำไงโต๊ะไม่อยากให้เขาเป็นเจ้านายเราลาออกดิลาออกคนนี้มันก็บังคับเราไม่ได้แล้วกดดันกูนักลาออกจบป่ะแล้วมีใครลาออกจะเป็นบ่าวของเราได้ไหมเออไม่ได้แล้ววันนี้ลาออกไม่ได้พี่น้องต่อให้คนเป็นคนกาเฟสเนี่ยถามว่าหนีพ้นไหมก็หนีไม่พ้นอันนี้หนีไม่ได้ต้องทำให้ดีแต่เจ้านายคนเนี่ยเบื่อมันกดดันกูนักลาออกมันจะเป็นป๋าเป็นมากกูนี่เออแหมด่ายังเป็นลูกเออใช่ไหมจบเลยพอเป็นเวลาก็หมดสิทธิ์ละนั้นเรื่องศาสนานี่นะครับท่านก็ต้องสำนึกให้มากกว่านั้นนะต่อมาประการที่สองพี่น้องเขาบอกว่าเวลาละหมาดนี่สำคัญมากตาของท่านต้องมองที่สุญูดเขาเรียกมาว่าดีอาตุสุญูดแล้วก็อีกเรื่องนึงผู้หญิงนะครับละหมาดที่บ้านพี่น้องละหมาดคนดีละหมาดคนเดียวนะพยายามนิดนึงให้หากำแพงเขาเรียกว่าสุตรอข้างหน้าข้างหน้าสมมุติถ้าเป็นห้องกว้างๆเนี่ยละหมาดในห้องผู้หญิงละหมาดในห้องดีใช่ไหมถ้ามันมีกำแพงอยู่ให้ไปชิดกำแพงชิดที่นี้อย่าไปใช่ติดเลยนะติดเลยสุญูดไม่ได้นะรู้กลัวติดอุ้ยแหมอาจารย์บอกให้ชิดเลยไอ้ชิดนั้นไม่ใช่นะชิดหมายถึงว่ามีครับให้มีช่องว่างในการทำการสุญูดพอถ้าเป็นโล่งเลยก็เอาเก้าอี้นะมาวางหรือมีเสาก็ให้เข้าเสาานี่เป็นฮะตั้งข้างหน้าได้ตั้งข้างหน้าละหมาดหลังเสาได้สิตู้ก็ได้แต่สารพระภูมิอย่านะอาจารย์นะเห็นสารพระภูมิเสาเหมือนกันเอาเลยไม่ได้อันนี้มุชับบะไปเหมือนพวกคุณนั่นแล้วเสาก็ดูหน่อยเลือกสาวหน่อยถ้ามามีสายทรงสายสินพันเนี่ยไม่ดีเออบ้านไหนมันพอจะมีคืออย่างนี้พี่น้องครับอย่าไปคิดนะว่าเราอิบาดะห์ต่อพวกอะไรอย่างนี้เราอิบาดะห์ต่อร้อนนั่นแหละแต่สุตตะรอเนี่ยที่ศาสนาให้มีเนี่ยครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งละหมาดระหว่างต้นอินทผาลัมสมมติต้นอินทผาลัมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขายืนละหมาดตรงกลางนบีก็ถามอุมัรบินอบีท่านอุมัรบินคอตอบบอกว่าทำไมท่านไม่ไปซ้ายหรือขวาหมายความว่าไงไปเลือกที่ต้นไหนต้นหนึ่งโต๊ะไปไหนยังไม่จบเลยไปไหนใช่ไหมไหนออกห้องเอาตามสบายเลยจ้ะอันนี้อนุญาตโต๊ะดีแล้วแหละอย่าดื่มน้ำอุจจาระกันสุตรอเนี่ยพี่น้องรู้ไหมประโยชน์ของมันก็คือทำให้เรามีสมาธิท่านลงไปละหมาดที่โล่งแล้วสมมตินะท่านไปละหมาดและข้างหน้าท่านเนี่ยเป็นวิววิวบ่อวิวภูเขาเดี๋ยวแป๊บเดียวท่านไปอยู่บนวิวหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาอีกแล้วแต่ถ้ามันชิดกำแพงเลยมันทำให้ใจเราเป็นไงมันสงบมันช่วยได้แล้วก็ตาเราก็ต้องมองอะไรมองไปที่สุญูดคือช่วยสองเด้งเด้งแรกคือกันสายตาเราไปมองคุณจะมองไปกับติดกำแพงกันเท่านั้นแหละแต่ถ้าไม่มีกำแพงมีเสาเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องมองไปที่สุญูดไม่ใช่มองไปข้างๆดังนั้นฮุกกลมของการตั้งสุตรอตั้งเฉพาะอิหมัมมะมูมไม่ต้องตั้งถ้าอิหมัมจะนำละหมาดให้อิหมัมนั้นตั้งเขตสุตรอส่วนระหว่างมะมูมถ้าเสียละหมาดไปไงก็เดินไปไงเลยเดินออกมาเลยเพราะระหว่างแถวมันไม่มีสุตรอทำยังไงอ่ะสมมุติเสียละหมาดแล้วอยู่ตรงกลางก็เดินออกมาเลยเดินซอฟได้เลยนะแล้วก็ที่นึงที่เป็นที่ยกเว้นจำไว้พี่น้องอย่าไปสื่อขลามากที่มัสยิดฮารอมอันนี้คนแน่นมันจะข้ามหัวเราก็ปล่อยไปเถอะละหมาดไปเถอะเพราะท่านถ้าไปเอาตรงนั้นปั๊บนี่เดี๋ยวมีเรื่องแน่มันข้ามหัวกันอยู่แล้วนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นมันที่เบียดตรงนั้นนะตรงนั้นเขาเรียกเป็นที่เขาเรียกอะไรที่วัดใจที่วัดใจซอบัตเขาถึงบอกว่าอดทนเยอะๆอดทนเยอะๆตรงนั้นน่ะ
ไปถึงตรงนั้นแล้วแต่ถ้าบ้านเราผมเจอทีนึงถ้าละหมาดสมมติเราละหมาดซุนนะห์อยู่แล้วบางทีเราก็ตั้งซุตรอแล้วตั้งซุตรอแล้วคนไม่รู้เขาเดินผ่านเขาอาจจะรีบพอจะเดินผ่านเราก็ทำไงยื่นมือกั้นเด้อพอยื่นมือกั้นเสร็จเขาว่าสลามุอะลัยกุมโอ้ยไอ้บ้าไอ้จะสลามแล้วดีนะเราไม่บ้าจี้วะอะลัยกุมสลามจำยี่เอาตามจบเลยกั้นตรงนี้เขาก็บอกว่ามันมีหะดีษเหมือนกันบอกว่ามีคนถ้าคนคนนึงเนี่ยจะเดินตัดหน้าเราก็ให้เราไปไงกั้นไม่เขาผ่านเพื่อให้เขาเดินอ้อมสุตรอไปหรือเดินไปข้างหลังแต่ถ้าเขายังไม่ฟังอีกเขาบอกว่าในหะดีษบอกว่าให้ผลักได้เพราะนั่นถือเป็นชัยฏอนเพราะชัยฏอนมันจะรบกวนเลยรบกวนการละหมาดของเราถูกไหมคนเดินผ่านหน้าเรามีสมาธิไหมล่ะไม่มีอันนั้นนะแล้วก็มีอีกหะดีษนึงบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าหากจะเดินตัดหน้าคนเนี่ยให้เดินหยุดรอเนี่ยเป็นจำนวน10ปีน่ะดีกว่าผมไม่รู้จะกี่ปีนะในหะดีษบอกกี่ปีไม่รู้แต่บอกเป็นปีๆอ่ะ40ปีขอบคุณมาก40ปีอ่ะรอน่ะดีกว่าไม่นบีบอกว่าถ้าหากจะเดินตัดหน้าเนี่ยท่านยืนรอ40ปียังดีกว่าเดินตัดหน้าอีกแสดงว่าเดินตัดหน้าเนี่ยความผิดมันก็เยอะเพราะไปรบกวนคนละหมาดนั้นพี่น้องก็เดินอ้อมหลังไปนั้นผู้หญิงเองถ้าละหมาดคนเดียวที่บ้านพี่น้องครับหากำแพงหน่อยให้ชิดนะแล้วก็ถ้าผู้หญิงก็ตั้งญะมาอ์มีปัญหาตั้งญะมาอ์กันเองได้แล้วก็อิหม่ามอยู่ตรงกลางยืนเท่ากันส่วนผู้ชายจะละหมาดให้อิหม่ามมีสตรอก็คือกั้นถามว่าผ้าซะยะดะห์เกี่ยวไหมผ้าซะยะดะห์นับเป็นสตรอกไม่นับนะต้องเป็นที่มันตั้งขึ้นมาเป็นเขตนะครับเก้าอี้อย่างเงี้ยได้กระเป๋าที่มันสูงๆหน่อยเก้าอี้นะหรือแม้กระทั่งม้าอานของม้าอานของม้านะครับเอามาตั้งมันจะสูงนิดนึงก็ปักไว้นะครับนั้นเวลาละหมาดพี่น้องตัวช่วยอย่างดีเลยมีสตรอแล้วก็มองไปที่สุญูดสังเกตได้ครับถ้าเราละหมาดที่เรามองที่สุญูดเราจะมีสมาธิแต่เมื่อไรที่ตาเราลอยแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องการขยับเกินความจำเป็นอันนี้อันตรายมากเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมมันคืออย่างนี้ในมัสฮับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยพูดถึงหะดีษนึงที่ว่านบีละหมาดอยู่แล้วก็มีคนมาเรียกนบีก็ไปเปิดประตูแล้วกลับมาละหมาดต่อเขาก็มองว่าไอการขยับมากกว่า3เนี่ยไม่เสียคืออย่างนี้บ้านนบีเนี่ยเป็นไงมันเล็กนะมันไม่ใช่บ้านใหญ่ๆบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยของทัศยา2ไร่กว่านะ บ้านนบีเนี่ยห้องนิดเดียวแล้วก็มีเตียง ก็เขาบอกว่าตอนที่นบีเปิดประตูเนี่ย ก็น่าจะขยับแต่อิหม่ามชาฟีก็วิเคราะห์มันคงไม่ถึงกับ3ฮารอกัตในอิหม่ามชาฟีก็บอกว่าถ้าเกิดขยับเกิน3ครั้ง3ฮารอกัต3ช่วงท่าถือว่าเสียละหมาดสมมติถ้าเราเกาเนี่ยเขาจะสอนเลยนะเขาแง่แจกๆงี้ไม่ใช่แจกอีกคืออย่างนี้มัสอาลาเนี่ยนะเป็นพูดถึงเรื่องของการเสียละหมาดในการขยับเกินแต่ถามว่าที่ดีที่สุดแต่พี่น้องมันก็คือการอะไรการนิ่งอ่ะเพราะมันมีฮะดีษบ่อยบทนึงว่าครั้งนึงนบีเนี่ยซอบะมาถามนบีเพราะว่าพื้นนบีพื้นมัสยิดนบีเนี่ยมันมีกรวดอยู่บางกรวดเนี่ยมันแหลมหินเนี่ยบางทีบาดเท้าใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยบางกรวดมันก็มีเพราะพื้นมัสยิดนบีไม่ใช่พื้นปูเบื้องแบบนี้นะหินอ่อนอย่างนี้ปูพรมอย่างนี้เป็นพื้นทรายเลยปรากฏว่าพอสุญูดไปเนี่ยมันเห็นมันมีหินอยู่แล้วมันจะไปทิ่มอะไรทิ่มหน้าผากคงไม่ใช่แบบหินก้อนใหญ่ๆแล้วนะมันเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยนบีก็ถามแล้วก็ถามนบีทางฉันจะปัดไอหินที่มันอยู่ตรงเนี้ยได้ไหมนบีบอกหากมีความจำเป็นก็ทำแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ปัดทุกครั้งเลยเอาแค่ครั้งเดียวจำเป็นนะเอาครั้งเดียวการละสุตรอสำหรับคนที่นั่งเนี่ยต้องมีใช่ไหมต้องมีสุตรอนั่งเหรอคนที่นั่งเออนี่ของใหม่เนี่ยนี่ของใหม่เลยพูดถึงเรื่องสุตรอก็เขาไม่ได้พูดนะจะนั่งละหมาดยืนละหมาดเลยนะก็ให้มีตั้งเอาไว้ก็กัจยะก็หาอยู่มุมเหมือนกับเราใช่เพราะเราไม่ได้สูญอยู่ข้างล่างใช่ไหม
ก็เอาที่คือสุดท้ายอย่าไปตั้งประมาณ3เมตร6เมตรเอาโน่นเดี๋ยวคนก็อ้อมไกลเอาเฉพาะที่เราสุยุทธ์เออาจารย์ผ้าบนบนผ้าสัญลักษณ์เนี่ยเราจะพบอ่ะเจอขนแมวอ่ะไม่ต้องอ๋อเข้าจมูกอ่ะอ๋อเข้าจมูกอ่าแล้วแต่มีจมูกมองไม่เห็นแล้วแมวชอบมานอนอ๋อเหรอมันดีมากเลยอยู่เป็นคนรักสัตว์ใช้ได้รักคนด้วยนั้นให้มองให้มองที่อะไรให้มองที่สุยูดข้อที่3ข้อที่3นี่พี่น้องครับอัลกุรอานบอกว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานะอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาในสุรมุฮัมมัดสุรที่เป็นชื่อนบีมีคนมีอะไรบ้างมียูซุฟมียูนุสมีไหมมีนัวอิบรอฮีมมูซาไม่เคยเจอนัวมีไหมนัวแล้วก็มีฮูดอีกอันนึงสุรฮูดมุฮัมมัดมูซาไม่มีไม่เคยเจอนะสุรามูซาไม่เคยเจอแต่สุรที่กล่าวละเอียดสุดก็สุรยูซุฟพูดถึงประวัตินบียูซุฟยาวเลยอันนี้เอามาเป็นเกศเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีสุรที่รวมบรรดานบีก็เรียกสุรอัมบียะในสุรมุฮัมมัดนะบอกว่าพวกเขามิได้พิจารณาใคร่ควรอัลกุรอานดอกหรือแต่ว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกอยู่คืออะไรพี่น้องก็คือให้มุสลิมนั้นได้ใคร่ควรต่อบทในการรุกัวการสุญูดและบทขอพรอื่นๆก็จะช่วยให้หัวใจเป็นไงรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้นะถ้ารู้ความหมายก็ดีซามีอัลลอฮูลิมันฮามิดะซามีอะไรได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินที่เราสรรเสริญพระองค์อย่างเงี้ยซุบฮานร็อบบิยันอะลาเนี่ยพอเราความหมายไม่ทะรู้เหมือนก็ดูอาแหละพี่น้องดูอาหัวใจของมันก็คือการรู้ความหมายทำไมล่ะเชคคารอมเนี่ยเชคมัชชีคารอมเวลาดูอากุนูดทุกกุนูดทุกกุนูดตอนไหนตอนละหมาดตะรอเวียเนี่ยร้องตลอดเลยพอขอไปที่โรฮิงญาทีก็ร้องทีนึงพอขอไปซีเรียก็ร้องเพราะเขารู้ความหมายไอเราร้องเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตร่วมบางทีไม่รู้ความหมายเราเขาขออะไรแต่เราแหมเห็นบรรยากาศมันได้เอาซะหน่อยแต่ถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยพี่น้องมันก็ช่วยได้นั้นพี่น้องครับมันก็ไม่ยากอะไรหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีความหมายบอกด้วยเวลาบทซิกเกตอะไรนะ10บาทอะไรนะเล่ม1อ๋อโต๊ะจะเพิ่งใจเย็นดิเล่ม2ใจเย็นเอาเล่ม1ให้เข้าเป้าก่อนพิมพ์อยู่ท้ายรถเต็มเลยเนี่ยแปลกนะหนังสือเนี่ยมันอ่านไปแล้วมันอยู่มันไม่เหมือนของกินของกินเนี่ยกินแล้วมันหมดมันก็ขายได้เรื่อยๆหนังสือนี่ซื้อไปแล้วจบข้อที่4เขาบอกว่าให้นึกถึงความตายตอนละหมาดคืออะไรอัลลอฮ์ยังนึกไงให้นึกว่าอีดะกุมตะอันนี้เป็นหะดีษนะครับจากอบูอายุบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกแท้จริงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอีดะกุมตะฟีศอลาติกะฟะซัลลิศอลาตะมุวัดดิอินฮะนบีบอกว่าอะไรเมื่อท่านยืนขึ้นเพื่อที่จะละหมาดท่านก็จงละหมาดเสมือนเป็นการละหมาดอำลาเขาเรียกคือละหมาดครั้งสุดท้ายแล้วโอ้นี่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยพี่น้องอันนี้เรื่องมีเรื่องมีเรื่องเมื่อก่อนนี่พี่น้องครับการประหารชีวิตในเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนนี่ตัดคอเลยนะคดีที่ตัดคอสุดท้ายน่าจะเป็นบุญเฮงบุญอะไรหีบศพอ่ะสุดอะไรไม่รู้บุญเพงหีบศพอะไรไม่รู้มันฆ่าคนฮะบุญอะไรบุญเพงหีบเหล็กนี่คือคนสุดท้ายที่ถูกตัดคอมันรักคนไงมันทำเป็นหมอเสน่ห์ไม่ดูข่าวเลยเหรอสมัยฉันยังไม่เกิดอ่ะฉันดูสมัยก่อนมันมีค่าแปลกๆมีคนนึงเขาเป็นผู้หญิงพี่น้องฆ่าผัวตัวเองทำไงรู้ป่ะเอาตะปูอ่ะ
ตอนนอนอยู่ใช่ไหมเอาตะปูใหญ่ๆใช่ไหมไม่ใช่ปูใหญ่ตะปู6นิ้วเนี่ยตอกเข้าไปในตอกพอตอกตอกพวกเข้าไปปรากฏว่าผมมันยาวเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นไอ้ตะปูที่ตอกอยู่หรือสมัยก่อนไม่มีนิติเวชตำรวจก็มาดูไอ้นี่ก็เรียกว่าหลับตายเหมือนกับหลับตายไปไงเลือดไม่มีเพราะว่าเอาตะปูปักเข้าไปไงไม่มีเลือดเลยมันเข้าไปแล้วมันติดเลยไงติดไปที่แผลเลยแล้วก็มันดูดอันนี้เรื่องจริงที่เขาบันทึกเอาไว้เป็นคดีเพราะสมัยก่อนเขาไม่ฆ่ากันโหดๆถ้าฆ่าโหดนี่เขาจะเป็นคดีเดี๋ยวนี้โอ้โหเละหมดเลยขอนอกเรื่องเลยนะเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ตำรวจเขามาตรวจแล้วเขาจะให้หมอมาตรวจหมอนี่ก็ไม่ได้มีเข้าแล็บอะไรก็มาตรวจพื้นที่แต่ว่าหมอคนเนี่ยเขาญาติแปลกใจเพราะว่าคนเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนแข็งแรงแล้วทำไมอยู่ดีตายตรวจไปตรวจมาเขาก็เห็นตามันเหลือกตามันเหลือกก็เลยทำการตรวจศีรษะดูว่าอาจจะเกิดตกหมอนอะไรเปล่าตรวจไปตรวจมาไปเจอหัวตะปูอยู่นั้นอย่าเอานะผมแนะนำอย่าไปทำตามนะเฮ้ยตายเลยนะตอนนี้เจออยู่แล้วยังนั่งอยู่จะทำงั้นนั้นสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ถูกประหารชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เดี๋ยวไอ้บุญอะไรนะบุญเพ็งบุญเพ็งหีบเหล็กก็คือฆ่าแล้วใส่หีบเหล็กก็ไปถ่วงน้ำไงว่าหีบเหล็กเนี่ยมัดโซ่อีกนะแล้วมันอยู่ใต้น้ำถามว่ามันจะเจอไหมล่ะท่านเชื่อไหมว่าคนที่ทำผิดยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายเนี่ยมันเจอไอ้หีบเหล็กเนี่ยมันแตกยังไงไม่รู้แล้วมันก็เจอจนได้นะอันนี้ก็ถูกประหารชีวิตเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นยิงเป้ายิงเป้าหรือยิงไปที่ไหนยิงไปที่เป้าถูกต้องจ้ะยิงไปที่หัวใจเขาเอาเป้าแปะที่ข้างหลังเนี่ยหันหลังใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้ดอกบงดอกบัวสมัยนี้ไม่มีแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้มีฉีดยาตายเขาบอกว่าสบายเขาบอกตายสบายมากเลยอ๋อตายสบายเขาบอกหลับสบายแต่ว่าไอ้คนที่ตายไม่เคยมาขึ้นมาบอกนะมันคิดเอาเองมันไม่เคยมาบอกหรอกกูสบายไม่ได้ตอนกูฉีดโดนฉีดยาเนี่ยแต่ในกุรอานบอกไว้แล้วว่าทุกคนไงทุกคนต้องริมรสแห่งความตายแสดงว่าการตายไม่มีสบายหรอกเจ็บปวดหมดแหละแต่จะเจ็บขนาดไหนมันก็อีกเรื่องนึงนบียังเจ็บเลยเอ้าคนเนี้ยถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าในสมัยก่อนเป็นผู้ร้ายเป็นมุสลิมนะครับเป็นผู้ร้ายฆ่าคนเสียชีวิตซึ่งวัลลอฮ์วะอาลัมเราไม่รู้ว่าเขาทำจริงไม่จริงแต่ว่าศาลเขาก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วเวลาเขาพามาเนี่ยมีคนพุทธมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาประหารเขาเรียกประหารเป็นชุดละ4คนแล้วเขาไม่บอกด้วยนะว่าประหารวันไหนแต่เขาจะมีหมายมารอแล้วว่านักโทษแดนประหารเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยคุมตลอดดูไม่งั้นก็แล้วเขาไม่ยอมให้ฆ่าตัวตายด้วยถ้าฆ่าตัวตายถือว่าพี่เลี้ยงไปไงผิดยังไงก็ต้องพาเข้าหลักประหารให้ได้บางคนนี่หัวใจจะวายตายอยู่แล้วยังต้องเอายายัดปฐมพยาบาลก่อนคือคุณต้องตายตามที่เขาขั้นตอนของเขาเขาพาเข้านะครับ3คนแรกไม่ใช่คนมุสลิมเขาถามอยากจะกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาเครียดพี่น้องเขาก็ขอเหล้าเหล้าเขาไม่ให้กินเพราะว่าถ้าเหล้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันรีบเลือดมันฉูบฉีดแต่มันจะเละไปหมดเลยก็ให้บุหรี่ให้บุหรี่ก็อัดบุหรี่เสร็จแล้วก็ไปฟังพระสวดแล้วก็ประหารชีวิตคนมุสลิมขออะไรครับขอละหมาดละหมาดซุนนะห์2รอกอะอ์นะเขาก็ให้เวลา15นาทีละหมาดพี่น้องครับวันนั้นในภาพเนี่ยสกิลและบุคคลเนี่ยพี่เลี้ยงอ่ะเข้าไปพอแล้วเอารอครึ่งชั่วโมงยังไม่จบอ่ะจนสุดท้ายเขาบอกไม่ได้แล้ว2รอกอะอ์อาจจะเล่นไปครึ่งชั่วโมงก็เป็นละหมาดเข้าสุดท้ายก็เป็นไงก็เข้าไปถูกประหารชีวิตอย่างน้อยเขาก็ยังได้รู้ใช่ไหมได้รู้เวลาตายของเขาเขารู้ว่าเนี่ยนะแล้วเขาก็เตรียมตัวตรงนี้นิดนึงเอาไม่รู้แหละเขาจะเป็นยังไงวันรอวันลำแต่เราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่าไอ้ละหมาดครั้งสุดท้ายของเรามันเมื่อไหร่นั้นก็ทำให้มันดีนะครับทำให้มันดีอันนี้เรื่องจริงนะมันชื่อตอนอะไรนะตามติดนักโทษพูดถึงคนที่ค้ายาเสพติดรู้ไหมพี่น้องว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันคนมันฆ่ากันแบบง่ายมากเจอคนละสาบันฟัน
ก็กฎหมายมันไม่เด็ดขาดนะพี่น้องครับทำลายมากเลยนะไอ้คดีที่สักปากรอที่จับคนแขวนคอทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ถูกประหารชีวิตไอ้หมอที่หั่นศพก็ออกมาแล้วเออแล้วจะไปนับภาษาอะไรคนก็ไม่เกรงกลัวใช่แต่อิสลามเนี่ยอันนับบินนับชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่คือการอิอดามการประหารเป็นการปรามให้คนทำผิดเมื่อคุณฆ่าเขาคุณก็ถูกฆ่าเพราะคนเราเนี่ยถ้าฆ่าเขาแล้วเราไม่โดนมันก็ไม่รู้สึกอะไรข้อที่5เขาบอกว่าให้ผู้ละหมาดเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมในหะดีษว่าลาซอลาตะบิฮะดรอตินตออามวะลาวะฮุวะยูดาอิฟูฮูอัลอัคบะซานนะบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมไม่มีการละหมาดขณะที่อาหารถูกหยิบยกมาเพื่อรับประทานและไม่มีการละหมาดในขณะที่เขากั้นสิ่งไม่ดีทั้งสองอะไรกั้นสิ่งไม่ดีทั้งสองปวดฉี่พี่น้องถ้าปวดฉี่ไปละหมาดนะอัลลอฮ์ขานี่ขนลุกอืดๆอาจจะไปเรียบร้อยไปเข้าห้องน้ำก่อนบางทีไปละหมาดซุบฮ์ไม่ทันนะเพราะอะไรรู้ไหมไอ้นี่แหละมันไม่หยุดไปโอ้ท้องเสียก็มีวิธีแก้ก็ตื่นให้มันเร็วหน่อยเตรียมตัวหน่อยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องมันอยู่ที่เตรียมตัวอาจารย์เขายกอาหารมาเลี้ยงทำไงดีล่ะก็เตรียมตัวหน่อยสิถ้ารู้ว่าเวลาละหมาดสมมติเนี่ยบางคนเนี่ยกินข้าวเที่ยงเลิกงานถูกไหมไม่ใช่เลิกงานพักเที่ยงอย่างผมพักเที่ยงเนี่ย11โมงผมพับเรียวในการที่จะตีมันจัด11โมงละหมาดเที่ยง20เท่าไหร่30ถึงยัง30กว่าพอเที่ยงเราก็กินข้าวแล้วสิเออกินให้เสร็จปั๊บขับรถมารอสุราอาบน้ำละหมาดรอแล้วก็ไม่เห็นยากเลยก็ไอเราทำยังไงเนี่ยพอพักงานเรานั่งโม้กับเพื่อนก่อนเพื่อนโม้พอเที่ยงครึ่งเพิ่งยกอาหารมากินอาจารย์นี่ไงฮะดิษบอกอย่าเพิ่งไปละหมาดกินข้าวก่อนก็ไม่เตรียมตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วเวลาละหมาดกี่โมงก็กินข้อกินข้าวก่อนในที่นี้เนี่ยฮะดิษเนี่ยพูดถึงบริบทของละหมาดอิชาละหมาดอิชาเนี่ยมีฮะดิษให้ล่าได้จำไว้นะละหมาดอิชาเนี่ยล่าได้นะแต่ต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินเที่ยงคืนนบีบอกว่าหากไม่เป็นลำบากไม่เป็นการลำบากก็จะให้ล่าอิชาแสดงว่าการละหมาดอิชาล่าเนี่ยเป็นเรื่องลำบากนะจริงๆสำหรับผมเป็นเรื่องลำบากทำไมรู้ไหมเพราะมันขี้เกียจมากเลยถ้าไม่ละหมาดอิชาแต่ต้นเวลาแต่ถ้าต้นเวลาสบายทำดูดีละเดี๋ยวมีเวลามานั่งเขียนหนังสือแต่ถ้ายังไม่ละหมาดเนี่ยโอ้โหขี้เกียจจริงๆนั้นนบีถึงบอกไงว่าถ้าไม่เป็นการยากลำบากให้ล่าละหมาดอิชาแต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนแต่แสดงว่าการล่าละหมาดอิชาน่ะการละหมาดอิชาช้าเนี่ยเป็นเรื่องลำบากนั้นถ้าอยากไม่ลำบากละหมาดต้นเวลาท่านก็จะสบายละหมาดแล้วก็โล่งอกไม่ละหมาดก็เป็นไงกวนกวายอยู่นั่นเลยถ้ามีอาหารก็ล่าได้กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้ามักระเด็บไม่เอานะมักระเด็บไปกินบุฟเฟ่ทีละอะไรที่ร้านอาหารไปกินชาบูอย่างเงี้ยกว่าสายพานมันจะมาทีละอันเอ้ยไม่เป็นไรบักกะเด็บสุดท้ายเป็นไงมดเพลินก็ไปละหมาดก่อนเออใช้ให้มันถูกฮะดิษอันนี้ละหมาดอิชาเพราะว่าครั้งนึงที่มีฮะดิษที่บอกว่าซอฮาบะห์รอนบีออกมาละหมาดนำละหมาดรอแม้กระทั่งบางคนเนี่ยหลับไปแล้วหลับแบบนั่งหลับนะนั่งแบบสำบงกเนี่ยละหมาดแหละละหมาดอิชาครับละหมาดอิชาถ้าซูโบดอนะเป็นไงหมดถ้าบ้านเรารออิหม่ามล่ะอาทิตย์หน้านู่นแหละว่าอิหม่ามไม่มาสุราอย่าไปรออันนี้ขึ้นเลยเออไปรอจานรออิหม่ามก่อนดิอิหม่ามยังไม่มาเลยนู่นวันศุกร์หน้าค่อยมาแก้บวชอย่างคนรอกินข้าวรอแล้วยิ่งยาวไปอย่างเนี่ยแก้บวชเนี่ยใช่ถูกเป็นละหมาดก่อนแล้วก็มากินทีหลังกินก่อนละหมาดได้ไหมไม่ใช่ยังรู้ก่อนอาซานเรากินก่อนเลยไม่ได้นะเสียมต้องยังไปเคลิ้มกับผมนี่จะแสดงว่ายังมีสมาธิอยู่
กินก่อนอาซาร์ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เสียบวชเนี่ยแต่เราเตรียมพร้อมไงผมใช้วิธีนี้ผมนี่นะพอบวชใช่ไหมบวชก็กินอิมผาลัมก่อนนะพอกินอิมผาลัมเสร็จปั๊บมาตะบงตะบ่ายอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแป๊บนึงไปละหมาดก่อนน้ำสักน้ำด้วยน้ำด้วยกินน้ำแล้วก็ไปละหมาดพอเสร็จละหมาดเสร็จแล้วก็คราวนี้เราก็มาเลยมาตะบ่าเอ้ยไก่ย่างเอ้ยสักพักนึงไปไงเลอเสร็จหนับหลับละหมาดตะเวียอดแน่นเออรู้กลัวไปดิจอกรอเอาซะกินไปน้อยๆก่อนแล้วหยุดพักไปกินใหม่กั้นปัสสาวะอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ให้เข้าห้องน้ำก่อนเรียบร้อยเตรียมตัวนะครับเขาบอกว่าควรไม่ใช่ควรสมควรอย่างยิ่งใช่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีน้ำละหมาดไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยพี่น้องครับนบีให้รักษาน้ำละหมาดตลอดเวลามีหะดีษนึงนบีอ่านน้ำละหมาดอยู่มีซอบะคนหนึ่งเดินผ่านอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์ให้สลามนบีนบีไม่รับสลามพอนบีอ่านละหมาดเสร็จปั๊บนบีก็หันมาเรียกบอกว่าเมื่อกี้ฉันจะรับสลามก็ได้แต่ที่ฉันไม่รับสลามนั้นฉันชอบให้การกล่าวนามของอัลเลาะห์ฉันชอบในการกล่าวนามของอัลเลาะห์ในขณะที่ฉันมีน้ำละหมาดเพราะการสลามนี่มีกล่าวนามอัลเลาะห์มั้ยว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยหะดีษนี้แหละเป็นการระบุว่าชอบให้มีน้ำละหมาดตลอดนึกก่อนผมเสียยังผมไม่โดนผู้หญิงเลยนะอ๋อโดนภรรยามาแล้วไม่เป็นไรโดนภรรยาไม่เกิดชาวัดถ้าขนลุกอันนี้เสียหรือว่าขนลุกมาแล้ววะนึกก่อนฮะไม่เป็นไรแต่อย่าเกิดชาวัดนะไม่ลุกเลยเหรอโอ้ทำไมลุกแล้วอ๋อยุ่งๆนะไม่เป็นไรยังหนุ่มสาวนี่หนุ่มสาวนี่เขาก็ยังขนลุกกันบ้างเขาบอกว่าเวลานิก้าเนี่ยส่วนไหนเรานิก้าตอนกี่โมงเช้าๆป่ะเออผมว่าไม่ดีหรอกให้ไปนิก้าประมาณสัก5 โมงเย็นทำไมอ่ะมันมืดเร็วก็ได้ไม่ต้องรอนานแหมไปส่งเข้าหอ11 โมงทำอะไรได้อ่ะอันนี้ผมล้อเล่นนะหมดยังเนี่ยโอ้โหมันเยอะจังแล้วก็การเตรียมตัวเรื่องนึงพี่น้องเตรียมชุดละหมาดหน่อยเฮ้ยอาจารย์มีชุดละหมาดด้วยเหรอมาดูหะดีษนึงนะพี่น้องรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาทำไมต้องอันฮาผู้หญิงก็ฮาถ้าผู้ชายก็ฮูผู้สองคนก็ฮูมารวมๆกันก็ฮุมแต่ความจริงมันเรื่องนะฮูไม่นะแต่ว่าสลามนี่ไม่ต้องนะสลามุอะลัยกุมหมดเลยรวมไปเลยแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดโดยที่ท่านใส่เสื้อผ้าใครเนี่ยที่มีลวดลายแล้วท่านก็มองไปลวดลายของใครละหมาดด้วยก่อนไม่ใช่นบีนะคนอื่นนะและท่านก็มองไปที่ลวดลายของมันเมื่อละหมาดเสร็จแต่นี้บอกว่านบีใส่นะอันนี้ฮะดีษอันนี้สมณะไอชะอิซฮาบูบิฮาซิฮิลคอมีซติอิลาอาบีญะฮ์มีบินฮุซัยฟะพวกท่านจงเอาเสื้ออะไรเนี่ยลายตัวนี้ไปให้อบูยะฮ์มีบินฮุซัยฟะและนำเสื้อที่ไม่มีลวดลายมาให้ฉันอย่างนี้นึกออกแล้วนบีเนี่ยมีเสื้อไม่เยอะไม่เหมือนเราที่เต็มตู้บางทีไอ้ตัวขาวๆอ่ะบางทีมันซักสมัยนบีน่ะมีซอบาท่านนึงพี่น้องรู้ไหมมาละหมาดที่มัสยิดซอบาคนนี้มาละหมาดมัสยิดพอละหมาดเสร็จรีบกลับบ้านเลยโอ้แล้วก็ถามนบีก็ถามทำไมรีบกลับล่ะมาอยู่วินิดหน่อยบอกว่าพอดีรอเสื้อผ้าที่ใส่ละหมาดมันมีตัวเดียวที่ใส่ละหมาดได้เหลือมันขาดหมดไปให้ภรรยาละหมาดมีตัวเดียวอบูซารินอัลกิฟารีเสื้อท่านเนี่ย
มีไม่กี่ตัวผมไม่ต้องถามผมมีโต๊ะกี่ตัวนะเต็มราวว่าไม่มีจะแจกให้อ๋อผมแจกเหมือนกันแล้วแจกผมก็แจกเหมือนกันนบีเนี่ยมีเสื้อไม่เยอะนะครับจ๋าใจเย็นจ้ะนะไอ้เรื่องแจกเนี่ยใจเย็นปรากฏว่าไงนบีก็มีเสื้อไม่เยอะปรากฏไอ้เสื้อที่ใส่ละหมาดเนี่ยมันก็ต้องซักอ่ะนะเสื้อไม่ซักได้ไหมมันก็เหม็นนะเด้ซักหน่อยเสร็จนบีก็เลยบอกว่าไอ้ตอนที่นบีละหมาดแล้วเสื้อมันมีลวดลายเนี่ยมันทำให้เป็นไงสมาธิของฉันเป็นไงมันไม่ขูชัวนบีก็เลยให้บอกว่าสลับเสื้อกันเอาเสื้อที่ลายเนี่ยไปให้ใครยะมินฮูไซฟ้าใส่แล้วก็เอาเสื้อของยะมินฮูไซฟ้าที่ไปแล้วที่มันไม่มีลวดลายเนี่ยมาให้นบีใส่แล้วนบีก็ละหมาดของเรานี่อย่าว่าจะลวดลายเลยแปะประกาศข้างหลังอ่ะหอจกห้างหุ้นส่วนจำกัดรับสร้างบ้านไอ้เราก็โอ้ดีจังเลยได้เราแหมจะได้สร้างบ้านสักทีนึงตักเบสไปสิสกอะไรไม่รู้สนับสนุนโอ้โหเลือกหน่อยเห็นแล้วก็แล้วก็ไอ้นบีให้ใส่ชุดยาวทำไมอ่ะชุดยาวหมายถึงว่าอย่างโต๊บเนี่ยมันดีกว่าแต่ถ้าเสื้อที่มันเป็นครึ่งตัวเนี่ยก็ต้องพยายามดึงชายมันให้ปิดหลายๆคนทำงานพี่น้องครับทำงานแฟชั่นใส่เกงละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้มีปัญหาแต่เกงเป้าต่ำเสื้อเอวลอยพอตอนยืนมีปัญหาพอรูกั้วเท่านั้นแหละเต็มๆแม่อยากจะหยอดกระปุกอยู่ข้างหน้าเราแล้วนี่มีกูชั่วไหมเนี่ยผู้ชายฮัจยามคงไม่เคยเห็นเท่าไหร่มัสยิดไหนโอ้ยจะไม่มีเกี่ยวบุญไม่มีบุญอย่าไปเห็นเลยอ๋อเห็นแล้วจะตกใจฮัจยาเอ้ยแม่มันไม่น่าดูหรอกแล้วก็พอนั่งอติฮิยาใช่ไหมอติฮิยาบางคนเนี่ยนั่งแล้วลำบากเพราะมันต้องเอี้ยวใช่ไหมพอเอี้ยวเสร็จกางเกงก็ลงไปต่ำไม่ดึงกางเกงเสื้อก็ไม่ดึงมาคราวนี้เปิดยาวเลยอยู่ข้างหน้าเราอัตฮิยาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องเจอก็เตือนเขาบอกบังขอมาโทษนะบังถ้าบังปวดบังไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยบังถอดตรงนี้ไม่ใช่ผมล้อเล่นบอกบังมันเปิดเอาร้อบังนะเพราะว่ามาฟนะร่องก้นเมื่อเทียบกับสะดือร่องก้นจะอยู่ต่ำกว่าสะดือมีใครบ้างร่องก้นอยู่สูงกว่าสะดือมีไหมไม่มีนะอัลลอฮ์สร้างมานะโดยปกติแล้วสะดือจะอยู่สูงกว่านั้นเอาร้อของผู้ชายก็คือสะดือถึงหัวเข่าแสดงถ้าเปิดร่องก้นก็แสดงว่าเปิดแล้วเปิดเอาร้อเอาแหละถ้าเขาไม่รู้อัลลอฮ์อภัยให้แต่แหมมันไม่เย็นก้นบ้างเลยหรอนั่นน่ะสิก็มี2แบบ1ไม่รู้2ก็ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนั่นแหละนั้นก็นิดนึงถ้าทำงานก็ดึงเสื้อลงมาให้มันปิดหน่อยแล้วก็ดึงกางเกงไปไงขึ้นมาปิดเลยเหมือนคนที่เวลาคล้องเอียรอมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเวลานุ่งเอียรอมเนี่ยไปนุ่งต่ำกว่าสะดือเปิดรอบไหมเนี่ยเปิดสิเพราะพุงเรามันใหญ่ใช่ไหมพอไปต่ำกว่าสะดือก็ปิดขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็สีฉูดฉาดพี่น้องมันบางทีมันไม่ทำลายสมาธิของใครของตัวเขาแต่คนที่เขาอยู่อะไรข้างๆและอีกอันนึงแถมให้มารยาทมากกลิ่นเวลาไปละหมาดผมไม่ชอบเลยไม่ชอบมากเลยกินบุหรี่กินบุหรี่อยู่ข้างเราบวกกินกระท่อมเข้าไปอีกกินทั้งกระท่อมกินทั้งบุหรี่มาละหมาดนบีเนี่ยพูดถึงกินหัวหอมนะหัวหอมนี่กินพิซซ่าคุณกินพิซซ่ากินนั่นน่ะนั่นมันมักโกโรไอ้นั่นคุณกินของและไอ้บุหรี่นะกินคุณดูดของฮารอมแล้วก็มาละหมาดและจะยกมือขอบตาแล้วไปต่อละโต๊ะพูดดีไม่ครับนั่นครับเลิกซะนะครับกินของบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นมักโกโรมักโกโรนะกินมันนะแต่การดูดฮารอมนะพูดไปแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วคืออย่างนี้เวลาเราแปลเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดถูกไหมอย่างทุกเอาเรื่องอีซีกุ
กูเนี่ยเราก็ไม่เอาอยู่แล้วเรารู้ว่าเอาเรื่องบิดองบิดาเราไม่เอาแล้วแล้วก็อย่าลืมไอ้เรื่องของฮารอมด้วยใช่ไหมผมเจออันนึงนะเล่าให้ฟังคนคนนี้บอกว่าคนคนนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นซุนนะห์มากเลยครั้งหนึ่งผมไปงานญะนาซะห์แล้วก็ประกึ่งคืนแล้วครับละหมาดญะนาซะห์เรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นไม่มีข้าวร้านอาหารปิดหมดแล้วแถวนู่นบางบัวทองนู่นสี่ทุ่มแล้วเขาละหมาดหลังละหมาดญะนาซะห์หลังอิชาทำไมละหมาดหลังอิชารู้ไหมเพราะมันเกิน24แล้วตายแล้วก็พอดีโทรมาหาญาติแล้วติดต่อกันไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วหมอเข้าไปเข้าห้องเย็นพอถึงวันนั้นก็ต้องละหมาดเลยเพราะมันเกิน24แล้วก็ไปกันไปละหมาดแบบไม่ได้เตรียมตัวกินคงกินข้าวไปรีบไปใช่ไหมไปเสร็จแล้วปั๊บพอกินละหมาดเรียบร้อยแล้วก็บอกเฮ้ยมึงจะไปกินข้าวที่ไหนตรงแถวนี้ปลดแล้วเอาก็ตักแกงมาให้กินอันนี้ก็ถามเลยเฮ้ยกินของบ้านคนตายบาปหุ้ยจานเอาไงแล้วก็บอกว่าไม่กินไม่ต้องกินก็ได้กลับไปกินที่บ้านก็ได้ส่วนใครที่หิวคิดว่าไม่กินก็กินไปเราเนียดพอกินอาหารตรงนี้แล้วอย่างเขามันจบกับพิธีกรรมไปแล้วไม่มีอะไรเขามาเลี้ยงอาหารเราเป็นแขกมันคนละเรื่องกันนะเราบอกแยกเรื่องให้ดีนี่เราไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรถ้ามันมีเนี่ยเอาไปกินที่อื่นมันก็ดีกว่าไอ้นั่นบอกผมเนี่ยต้องไม่ได้หรอกผมไม่กินหรอกเราก็หันไปสักพักนึงได้ยินเสียงแฉะแฉะแฉะอะไรของมันวะไม่คิดโอ้ดูดบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยไม่กินบุญแต่ดูดบุหรี่เราบอกไอเนี่ยมึงกันนะไอเนี่ยทารอมชัดเลยกูไม่เห็นมึงจะมาถามกูเลยอาจารย์มันทารอมไหมวะเนี่ยมันอะไรมันโอ้มันแฉะแฉะปุ้ยปุ้ยปุ้ยช่วงช่วงที่เรากินอาหารน่ะมันแฉะแฉะอ๋อไม่ฮะไม่คนเอางี้นะโต๊ะฮัจญะนี้แล้วกันต้องเรียงนี้โต๊ะไม่ได้โต๊ะให้โต๊ะสวยโต๊ะสวยผมยกให้โต๊ะสวยคนเดียวคนที่พูดว่าบุหรี่มาโกโรนี่นะคือคนที่ฉลาดน้อยเขาฉลาดน้อยแล้วก็อันตรายมากในการเปลี่ยนหุกกลมของล้อจากของฮารอมเป็นของมาโกโรนั้นคุณจะดูดคุณก็ต้องยอมรับบาปไม่ใช่ว่าเอาเปลี่ยนหุกกลมให้สอดคล้องกับอารมณ์นะมันทำร้ายร่างกายมันไม่มีแล้วประการที่6กินเอากินอีกนิดนึงนะก็รวมถึงเสื้อผ้าที่มันตากแล้วไม่โดนแดดด้วยบางทีมันกินแหละกินหับกินอะไรกินหับกินอับทัศนะหนึ่งนะของเชคเชลไซมีนบอกว่าการอาบน้ำวันศุกร์เป็นวาญิบสำหรับคนที่มีกลิ่นตัวแรงและคนที่ไปทำงานความจริงการอาบน้ำละหมาดวันศุกร์น่ะเป็นอะไรเป็นสุนัตแต่สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวแรงแล้วไปทำงานเช่นสมมติผมเนี่ยออกไปทำงานแต่อะไรแต่เช้าเลยแบกปูนซึ่งผมทำไม่ได้นะแบกปูนมันหนักมือไม่ค่อยดีแบกปูนกรรมกรแบบเงือนี่แบบซกเลยอัลลอฮฺอักบัรอาซานเข้าสุราเลยฮะโอ้โหแล้วยิ่งสุราเมืองนอกเนี่ยเป็นสุราห้องแอร์ครับลมมันไม่กระจายนะมัสยิดที่เมืองนอกเนี่ยพี่น้องมันจะมีฐานถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะทดสอบจมูกตัวเองนะเขาบอกให้ไปแนะนำให้ไปยืนอยู่ที่วางรองเท้าโอ้โหมันหนังบวกกับกลิ่นกลิ่นมันออกเพราะว่าเขาใส่ผ้าใบแล้วเขาก็เป็นไงบางทีก็ไม่ได้ถอดแล้วก็กลิ่นก็มากลิ่นรองเท้ากลิ่นแล้วเนี่ยต้องระวังให้ดีพี่น้องนะนั้นก็เนี่ยเรื่องของกลิ่นเรื่องของเสื้อนะครับก็ระวังแล้วก็หาได้ไหมเสื้อผ้าที่เราเตรียมได้ไหมเวลาเราไปกินเอาง่ายนะเราไปกินงานวารีมาเนี่ยผมว่าหาน้อยน่าจะใส่เสื้อหอจกห้างคุณส่วนจำกัดไปกินเนี่ยไม่มีหรอกห้างหุ้นส่วนจำกัดสกไม่ค่อยใส่หรอกยกเว้นคนที่เป็นพนักงานอ่านว่าไปแต่ก็เชิญขึ้นบนบ้านเนี่ยกุรงโต๊บด้านไหนอ่ะไปวันศุกร์ขอจกหุ้นส่วนจำกัดอะไรอ่ะแล้วก็บางอันเนี่ยอันตรายเสื้อบอลมีไม้กางเขนน่ากลัวมากข้อไหนแล้วเนี่ยข้อ6เขาบอกว่าให้ใช้ความมุ่งมั่นและก็พยายาม
คือต้องบังคับใจตัวเองไม่คิดเรื่องอื่นนะทำได้ป่ะทำไม่ได้พยายามนะแล้วข้อที่7ก็รำลึกถึงผลบุญที่จะได้รับมามินดูดิมาดูนะถ้าเราเกิดเราละหมาดแบบมีคุชัวแล้วก็ถูกต้องตามสุนนะนบีจะได้อะไรหะดีษที่7ถ้าทำได้ท่านจะได้อะไรมามินอิมรออินมุสลิมินนะไม่มีมุสลิมคนใดนะครับตะดูรูฮูซอลาตุลมักตูบะตุนที่เขาละหมาดฟัรดูฟัรดูมีกี่เวลา5เวลาวะยุห์ซินูวุดูอะฮาวะยุห์ซินูวูดูอาหาและเขาก็ทำให้น้ำละหมาดนั้นเป็นน้ำละหมาดอย่างดีละหมาดจะดีเนี่ยต้องเริ่มจากนู่นเลยน้ำละหมาดเลยน้ำละหมาดจะให้ถูกต้องนะวะคูชูอาหาและพอเข้าละหมาดแล้วก็ละหมาดแบบสมาธิจิตใจมุ่งสู่อัลลอฮ์วะรุกูอาหาเวลารุกูให้หลังตรงอย่าเอาหลังโค้งหน้าให้ตรงอย่าให้หน้าเงยขึ้นมาหรือหน้าก้มเวลาสุญูดก็สุญูดให้ถูกต้องเจ็ดอวัยวะให้โดนพื้นนะครับมีอะไรบ้างมีหน้าเนี่ยหน้าผากแล้วก็จมูกมีมือทั้งสองหัวเข่าแล้วก็ท้องนิ้วเท้าท้องนิ้วยันพื้นเวลาทำแบบนี้เนี่ยอิลลากานัตกัฟฟารตัลลิมากอบลาฮามินซูนูบิสิ่งที่เขาจะได้เว้นแต่อะไรสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรก็คือการอภัยโทษจากบาปที่เขาทำมาโอ้โหพี่น้องแสดงว่าคนเราเนี่ยละหมาดกัน5เวลาเนี่ยละหมาดบาปไม่เหลือแล้วเนี่ยไปหมดแล้วมาลัมยะมาลัมยุติกะบีรอตันเว้นแต่เขาจะไปทำบาปใหญ่ถ้าบาปเล็กนี่ไปหมดเลยจะทำบาปใหญ่ละหมาดแบบนี้เป็นไงบาปไม่ร่วงต้องเตาบัตตัววะซาลิกะดะฮรกุลลาฮาดะฮรนี่แปลว่าทั้งปีนะไปดูก่อนตราบใดที่เขาไม่ได้ทำบาปใหญ่การอภัยแบบนี้จะมีไปตลอดชั่วนิรันดร์เลยก็เราละหมาดทุกวันไหมล่ะก็ละหมาดทุกวันนะสำหรับผู้หญิงนะครับช่วงที่ท่านละหมาดไม่ได้อุลามะแนะนำเดี๋ยวผมจะแปลบทความหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่ไม่ละหมาดไม่ได้จะทำอะไรได้บ้างในรอบหนึ่งในรอบวันโอ้เยอะแยะเลยก็ให้เพิ่มเรื่องซิกิรเรื่องซิกรุลลอส่วนเรื่องอ่านกุรอานมีคีลาฟอ่านกุรอานมีคีลาฟอยู่ถ้าเชคอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอ่านได้อิหม่ามมาลิกบอกอ่านได้แต่อีก3มัซฮับอ่านไม่ได้คือทำไมถึงมีคีลาฟรู้ไหมเพราะหะดีษที่พูดถึงการห้ามผู้หญิงอ่านกุรอานเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําอาจารย์มันไม่ชี้ชัดล่ะบางคนเนี่ยชอบให้ชัดก็มันชัดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวหลักฐานเนี่ยหลักฐานที่มาห้ามผู้หญิงอ่ะเรื่องของฮาเอสก็คือคนที่มีประจำเดือนเนี่ยฮาดิสเนี่ยดออีฟฮาดิสอ่อนนะถ้าเราท่องจำนี่อ่านได้เลยแต่เดี๋ยวฟังดีใจเย็นเดี๋ยวผมจะบอกให้ต่อมาฮาดิสที่พูดถึงเรื่องข้อห้ามของการอ่านเนี่ยสำหรับยูนุปก็คือการมีเพศสัมพันธ์หรือผู้ชายฝันร่วมประเวณีเนี่ยอันนี้ฮาดิสซอฮีฮ์แต่อันนี้อิตติฟาบุลอุลามะเลยต้องคนที่มียูนุปอ่านกุรอานได้ไหมไม่ได้สมมติภรรยาหลับนอนกับสามีเสร็จแล้วแม่วันนี้อยากจะเล่นกาฟีสตนไปอาบน้ำยอฮดัสก่อนเอาเหมือนบวชถ้ามีประจำเดือนมีนะอันนี้ต้องไปอาบน้ำยอฮดัสถึงว่าอ่านได้อันนี้ตรงกันเพราะนี้หะดีษซอฮีฮ์ถ้าพูดเรื่องของสัมผัสอันนี้ต้องมีน้ำละหมาดจับกุรอานนะนี่พูดเรื่องอ่านก่อนนะอ่านเนี่ยไม่มีน้ำละหมาดอ่านได้แต่ถ้าจะสัมผัสมุสฮับต้องอะไรต้องมีน้ำละหมาดต้องแยกอีกอันนี้อันใหญ่กุรอานเลยพูดถึงการสัมผัสมุสฮับอุลามะทำยังไงอ่ะในเมื่อหะดีษดออีฟก็ไปเอาการเทียบครับเขาเรียกการกิยาสก็คือเทียบข้อห้ามของคนที่มียูนุปเหมือนกับข้อห้ามของคนที่มีประจำเดือนปรากฏว่าคนมียูนุปมาห้ามแหละห้ามอ่านกุรอานก็เลยเอามาด้วยนี่แหละเป็นที่มาใช้อิสติงบาบวินิจฉัยจากหะดีษอะไรแต่หะดีษมีไหมมีแต่มันดิษอ่อนถ้าฮะดีษซอฮีฮ์ก็จบไปแล้วก็ตรงกันหมดแล้วนั้นท่านก็เลือกเอาถ้าตามทัศนะของเชคอิบนุตัยมียะห์แล้วก็อิหม่ามมาลิกก็บอกอ่านได้แต่ต้องไม่จับอะไรนะ
ไม่จำมุสฮับท่องจำแต่เขาแนะนำเวลามีอะไรแบบนี้พี่น้องนะเขาบอกว่าวิธีการที่จะทำให้ปลอดภัยที่สุดอย่างอ่านเขาบอกว่าไม่มีขัดแย้งเลยอ่านในใจโดยที่ไม่เลยไม่เอาปากอ่านออกมาก็เนี่ยผมอ่านอยู่ในห้องน้ำก็อ่านเอาในห้องน้ำอ่านไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหจะไปอ่านทำไมในใจไม่ใช่มันได้ยินมันนึกอ๋อนึกในใจไม่เป็นหางนึกในใจได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้มีปัญหาที่รู้อัลลอฮ์ได้นะในแต่ว่าอยู่ในใจห้ามพูดออกมาได้ยินจ้ะได้สินึกตามนึกอะไรได้แต่ถ้าจะเอาหนังสือศาสนาไปอ่านในห้องน้ำไม่ได้นะอย่าหยิบเออเพิ่มบุญลดบาปแม่จังหวะนี่แหละกำลังถ่ายอย่างดีเลยไม่เอานะนี่แมวอะไรต่อก็ตรงนี้แหละมันเป็นที่มาเขาแนะนำว่าถ้าท่องได้ก็อ่านในใจหรือนะสองคนตอบไม่เหมือนกันด้วยเชมิบ้าเชลเซมิงก็ตอบไม่เหมือนกันถ้าให้ไม่ยุ่งเงินอะไรเลยก็ดิกรุนล้อแทนก็แค่นั้นแหละการเนี่ยเป็นซิกรุลล้อไปแต่มันก็ต้องดูไงซิกรุลล้อเช่นอะไรดูดูอาที่เป็นซิกรุลล้อเนี่ยรอบบานาเนี่ยรอบบานากูอ่านไหมเป็นแต่อัลลาซาบีนซิกเป็นการอ่านแบบซิกรุลล้อได้แต่ถ้าเป็นการตีลาวะก็คืออ่านแบบโดยการอ่านนั้นไม่ได้ตามทัศนะของอีก3อันนะแต่ถ้าเกิดใครตามเช็คนูนไตมียะสมมติอาจารย์คนนึงมาตอบว่าอ่านได้ก็ไม่ต้องอาจารย์ละตีไปขัดกับเขาเพราะมันมีแต่ถ้าผมแนะนำล่ะผมก็แนะนำว่าตามยุมพูดดีกว่าก็เว้นไว้สักวันนึงท่านก็ทำอย่างอื่นแทนก็ได้คือการคือการให้ความรู้ศาสนาเนี่ยมันก็ต้องให้แบบนี้มันก็ได้ไม่มีปัญหากันนะเพราะว่าจะไม่ให้ผมชี้มันไม่ได้เพราะผมบอกแล้วที่มาเป็นแบบนี้หมดแล้วเนอะพอแล้ว2ชั่วโมงแล้วครับเขาบอกคนถ่ายเขาบอก2ชั่วโมงแล้วครับ อ้าวใครจะมีอะไรนิดนึงคำถามถ้าคำถามตกลงแบบนี้อะไรนะยังไม่ฟังเขาตอบกันอีกเหรอเขาตอบกันหลายเวทีแล้วเรื่องเนี้ยตอบกันจนขัดใจกันเลยเอาแล้วแต่นะแล้วแต่ฮัจยะอันนี้ขออนุญาตนะเขาตอบไว้เยอะแล้วก็มี2ท่านตอบอ่ะนะก็มีอาจารย์อามัดตอบกับอาจารย์อามีนเห็มเสริมตอบท่านก็ไปดูนะขออนุญาตนะมันเปิดอยู่ในอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วอ๋อไม่มีเหรออ๋อเหรอคนสมัยนี้เขาเป็นท่านเขาตอบกันอยู่2คนเนี่ยยาวผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะมีอย่างอื่นไหมจ๊ะไม่มีนะพอแล้วนะอันนี้นะครับเดี๋ยวตกลงถ้าท่านก็เดี๋ยวผมเอาไปส่งให้นะครับอันนี้เหรออันนี้ช่วยลูกผมเพราะว่าลูกผมกินตอนนี้เลิกกินนมแม่แล้วมากินนมกล่องแพ็ค1 6นะ200กว่าบาทพอทีซื้อนมเนี่ยกับพันนะนะครับแล้วก็เพมเพิร์ดด้วยลูก10บาทไปให้ลูกร้านบาทเดี๋ยวไม่ต้องขออ๋อถ้าอยากทำบุญได้เลยทำบุญได้แต่ผมแนะนำเนี่ยจ่ายเท่านี้แหละไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู